อบโอเนตบ้างยกมือขึ้นน้องบอกว่าคือเขาบอกว่าให้น้องมีส่วนร่วมนะคะน้องจะได้ไม่หลับเข้าใจไหมคะแบบ อะไรเงี้ยนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันน้องก็เลยเห็นว่าเราเนี่ยยิงปืนนักเดียวได้นก3ตัวเลยนะวันนี้พี่แนนเนี่ยมาเตรียมพร้อมให้สำหรับภาษาอังกฤษในทุกๆอันเลยทั้งแก่7วิชาแล้วก็โอเน็ตทะลุหนูเห็นหรือเปล่าสิ่งที่มีเหมือนกันอะไรเน้นมากที่สุดคะลูกพาร์ทไหนที่เราจะต้องเตรียมไปเน้นๆเลยวันนี้ที่พี่จะเน้นให้น้องคือการอ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า read อะไรreading เนี่ยนะคะใน7วิชากับโอเน็ตเนี่ยเน้นเป็นพิเศษเลยรองลงมาจะเป็นไวยากรณ์ค่ะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า grammar และที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือ conversation กับ vocab เพราะถ้าเกิดเรารู้ศัพท์เยอะน้องว่ามันก็จะมีผลช่วยทำให้การอ่านหรือ reading เราดีขึ้นไหมคะมันดีขึ้นอยู่แล้วถูกไหมลูกฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเน้นในพาร์ทเหล่านี้ที่สำคัญลูกพี่บอกว่าอะไรเรียนหนักไม่เก่งเท่าเรียนเป็นอย่างวันนี้นะคะน้องจะมาสรุป error นะหมอน้องกังวลเรื่อง error มากๆนะคะข้อสอบแกมมาเนี่ยมีเป็นพันๆหัวข้อใช่ไหมถ้าตอนนี้เราเหลือเวลาแค่กี่เดือนคะลูกจะสอบแล้วอีกกี่เดือนเดือนเดียวนะสอบแกดแล้วใช่ป่ะถ้าน้องว่าอ่านเป็นพันหัวข้อนี่จะทันไหมไม่ทันนะคะข้อสอบเขามี frequency หรือความถี่นะคะพี่แนนน่ะก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะสแกนออกมาว่าเรื่องอะไรที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดและเราเน้นไปในจุดนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปให้รู้จักกับ5หัวข้อหลักที่ออกใน grammar แล้วทำให้น้องทำข้อสอบได้ 70% ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเรียนเป็นแต่พี่บอกได้เลยนะคะเรียนเป็นก็ไม่เก่งเท่าใช้จริงได้ค่ะน้องต้องพยายามเน้นการนำไปใช้นะคะถ้าเกิดจะให้ดีก็คือนำไปพูดนำไปฟังกับฝรั่งได้ใช่ไหมคะลูกเพราะเราจะเปิดอาเซียนแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะไปพิชิตข้อสอบแอดมิชชั่นแน่นอนใช้เป็นก็คือต้องทำอะไรจริงๆข้อสอบสิลูกชีวิตนี้ถ้าน้องจะไปสอบอีก1เดือนแล้วน้องไม่เคยทำข้อสอบเลยมีประโยชน์ไหมคะไม่มีน้องต้องทำโจทย์ทำโจทย์แล้วก็ทำโจทย์ค่ะพี่แนนอยากให้น้องๆจับเวลาด้วยเพราะอะไรคะทำให้ทันสำคัญพอๆกับทำให้ถูกค่ะคนออกข้อสอบเนี่ยลูกเขาออกแบบข้อสอบมาโดยวิธีคิดที่ว่าอะไรทุกคนจะต้องคำนวณมาแล้วว่าในเวลาที่กำหนดเนี่ยสามารถทำข้อสอบทันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทันเราก็ต้องจับเวลาตอนเราฝึกสิลูกเข้าใจป่ะถ้าหนูทำถูกแต่หนูไม่จับเวลากลายเป็นว่าหนูทำถูกแต่ว่าไม่ถึงครึ่งหนูจะผ่านไหมล่ะก็ไม่ผ่านเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าเราไม่มีมิติของเวลาฉะนั้นน้องๆลองไปดูเรื่องดิเมนชันเวลากันนะคะน้องๆคะเห็นไหมคะแกดมีกี่ข้อเอ่ย60 7วิชามี80ข้อโอเน็ตมี90ข้อพี่แนนคำนวณมาให้เลยว่าเวลาที่เขาให้เนี่ยฉะนั้นน้องมีเวลาแค่ข้อละเท่าไหร่คะ1นาทีนิดๆเท่านั้นเองค่ะลูก1นาทีนิดๆเนี่ยเวลาน้องฝึกทำโจทย์แล้วจับเวลามันจะเข้าเส้นเลยนะมันจะแบบรู้สึกอะว่าเฮ้ยข้อนี้เราอยู่นานไปละมันจะมีข้อที่ยากกับข้อที่ง่ายถูกป่ะและจริงๆแล้วถ้าเขาออกข้อสอบมาเขาจะออกเป็นข้อที่ง่ายถึงปานกลางเนี่ยประมาณ 60-70% นะคะแต่ข้อที่ยากเนี่ยจะมีแค่ 20% หรือ 15% นะคะหรือมากที่สุดแค่ไม่เกิน 30% ค่ะแต่น้องไปเสียเวลาข้อที่ยากมันจะติดอยู่แล้วทำให้เราทำข้อที่ง่ายไม่ได้มันเสียโอกาสตัวเองฉะนั้นมิติเรื่องของเวลาสำคัญไหมคะลูกมาสรุปวันนี้กลับบ้านไปทำโจทย์แล้วอะไรกับเวลาคะไปต่อเลยค่ะนะคะน้องๆคะนี่เป็นจุดที่อันตรายเราเน้นไปดูกลอนอันตรายกันนิดนึงนะคะเด็กๆคะจุดที่อันตรายเลยก็คือว่านะคะไหนเราหาที่ว่างๆจดสับนิดนึงลูกถ้าคำศัพท์คำว่าอันตรายไม่ออกข้อสอบนะให้มาเผาเอ็นคอนเซปต์เลยลูกจดลงไปตามพี่แนนนะคะกลอนคำว่าอันตรายมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมาใช้เสียงหรือจังหวะช่วยในการจำคำศัพท์ทุกคนออกเสียงพร้อมพี่ขณะจดมือจดปากขยับลูกฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมกันคำแรกนะคะลูก harm 3 4 harm ไม่ดีเลยลูก hazardเก่งมากค่ะใครตอบเสียงดังเท่าไหร่ขอให้คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตามเสียงเลยนะคะลูกคำต่อไปนะ
ออกเสียงเนี่ยมันทำให้จำได้นะลูก Jeopardy 3 4 Jeopardy น่ารักมากและคำต่อไปค่ะ Peril 3 4 Peril Menace โอ้โห no accent ไฮโซอ่ะคำต่อไปห้ามออกว่า treat นะแย่ ค่ะสำเนียงนี้ฝรั่งจะฟังไม่รู้เรื่องเลยคิดว่าอะไรวะรักษาจริงๆไม่ใช่ทุกคนออกเสียงพร้อมกัน threat 3 4 threat เก่งมากค่ะความเสี่ยงเราใช้คำนี้ค่ะ risk และตัวสุดท้ายหลุมพราง pitfall 3 4 pitfall โน้ตลงไปสั้นๆค่ะ pitfall หลุมพราง risk ความเสี่ยงนะคะ threat แปลว่าการคุกคามขู่ค่ะนะคะโอเคไหมลูกนะฉะนั้นเด็กๆค่ะนะคะไหนลองพูดตามพี่ทีละบรรทัดได้ไหมลูกนะ harm hazard jeopardy มีอันตรายสามสี่เอ้า harm hazard jeopardy มีอันตราย peril menace แสนร้ายเอ้าน่ารักมากลูกอย่าลืมนะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแหกปากกับจอทีวีเลยนะคะลูกนะคะเดี๋ยวไม่คุมเหมือนเด็กๆห้องในที่มอเกษตรนะเด็กๆมอเกษตรน่ารักเสียงดังมากคำต่อไปลูก threat risk pitfall ต่อท้ายก็อิบอายเหมือนกัน3 4เอ้าน่ารักมากค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองทั้งหมดพร้อมกันดีกว่าเด็กๆคะพูดตามพี่ตั้งแต่แรกเลยนะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ3 4เอ้าHarm, hazard, jeopardy, มีอันตราย Peril, menace, แสนร้ายเอ้า Peril, menace, แสนร้าย Threat, risk, pitfall ต่อท้ายก็อิบอายเหมือนกันประโยคสุดท้ายพร้อมกันค่ะ Threat, risk, pitfall ต่อท้ายก็อิบอายเหมือนกันอะไรแปลว่าหลุมพรางนะเด็กๆคะพิษอะไร Pitfall นะคะอะไรแปลว่าความเสี่ยงนะลูก Risk อะไรคุกคามขู่เข็ญคะthreat คำว่าอะไรคะ threat นะคะจบเสร็จยังลูกณจุดนี้ต้องได้แล้วนะไหนเราลองมารอบสุดท้ายใครตอบขอให้ติดเลยอันดับหนึ่งค่ะเด็กๆทั้งบ้านและห้องส่งพร้อมกันนะลูก 1 2 3 here we go out harm hazard jeopardy มีอันตรายน่ารักมาก peril menace outperil menace threat risk pitfall ต่อท้ายก็อิบอายเหมือนกัน threat risk pitfall ต่อท้ายก็น่ารักมากหน้าจอนี้มีใครที่จดเสร็จแล้วบ้างขอดูสปีดหน่อยน้องต้องแบบมาด้วยใจนะวันนี้ไหนขอดูมือหน่อยใครจดเสร็จแล้วคะโอ้โหถ้า 90% ไปแล้วพี่แนนขออนุญาตไปต่อนะเพราะว่าแบรนด์ Summer Camp Law High Tech สามารถดูย้อนหลังได้ถ้าน้องจดไม่ทันไปดูย้อนหลังเอานะคะกลับมาที่พี่แนนค่ะทุกคนคะเรามาค่อยๆนะคะดึงออกจากตัวเองค่ะเวลาเราจะนำไปใช้จริงเนี่ยเราต้องทำได้ด้วยตัวเองถูกไหมลูกค่อยๆคิดทุกคนเงยหน้าสบตาตรงพี่ค่ะมองเห็นตาพี่แนนไหมคะหยาบคายมากเด็กพวกนี้นะคะอะไรคะน้องๆเขาบอกพี่แนนเป็นสัตว์โลกที่ลืมตาทุกพันปีค่ะใครที่มองเห็นตาพี่จะมีบุญมากและเอ็นติดค่ะเห็นตาพี่ไหมคะเห็นเด็กโลกจิตนะคะพร้อมกันค่ะ3 4เอ้า harm hazard jeopardy มีอันตราย peril menace แสนร้ายเอ้าThreat, risk, pitfall ต่อท้ายก็ Threat, risk, pitfall ต่อท้ายก็ทั้งหมดพร้อมกันรอบสุดท้ายไม่มีสิ่งพี่แนนนำหนูจะล้มไหมคะล้มต้องมั่นใจนะคะลองดูค่ะ3 4เอ้า harm hazard jeopardy อะไรนะ Threat, risk, pitfall ต่อท้ายก็ Threatrisk pitfall ต่อท้ายก็อะไรแปลว่าคุกคามขู่เข็ญนะอะไรนะลูกความเสี่ยง risk และหลุมพรางหรือกับดักใช้สุดยอดอย่าลืมนะคะอย่าตกหลุมตกหลุมพรางหรือกับดักของข้อสอบแพ้เรื่องของเวลาเราต้องทำโจทย์แบบจับอะไรจับเวลาหลุมพรางถัดไปทุกคนพลิกไปหน้าถัดไปค่ะมันเป็นเรื่องกระดาษคำตอบลูก
นี่ไปดูกันฝนกระดาษคำตอบนะคะหนูเห็นไหมคะอะไรมี5ตัวเลือกบ้างลูก7วิชากับโออะไรโอเน็ตแต่ถ้าแกดจะมี4ตัวเลือกเห็นไหมคะลูกแล้วปรากฏว่ามีน้องที่ไม่เคยดูการฝนคำตอบมาก่อนเข้าไปทำสอบแกดแล้วบอกพี่เดี๋ยวนี้ข้อสอบแกดมันมีเป็น6ตัวเลือกด้วยตลกมันมีมานานแล้วน้องนะคะพาร์ทไหนคะลูกที่มันจะเป็น6ตัวเลือกในแกดเรียงลำดับประอะไรประโยคเขาจะให้มา6ประโยคใช่ป่ะตัดทิ้ง1ประโยคแล้วก็เรียงไปแค่นี้เราก็ฝนตามลำดับของอะไรคะประโยคค่ะอย่าไปตื่นตกใจไม่มีอะไรใหม่เข้าใจไหมลูกอันนี้เหมือนเดิมในทุกๆปีค่ะที่สำคัญนะคะโอเน็ตจะเน้น error ค่ะเพราะว่าเขาจะให้มาแบบกี่ตัวเลือกคะเนี่ยหนูเห็นป่ะข้อ1เนี่ยแบ่งออกเป็น1 2 3 4แล้วแบ่งออกเป็น A B C D อีก4คูณ4กลายเป็นกี่ตัวเลือก16ตัวเลือกนะคะอันนี้ข้อละ2คะแนนลูกนะคะถ้าตอบถูกได้ไปเลย2คะแนนนั้นต้องระวังนะคะเป็น error ค่ะถึงอย่างที่พี่บอกนะคะเรียนหนักไม่เก่งเท่าเรียนเป็นเราจะมาจับกลยุทธ์กันค่ะทุกคนหยิบปากกาพร้อมใช่ไหมคะไปค่ะ Grammar Top 5ที่พี่แนนบอกค่ะทุกคนคะไฮไลท์เลยค่ะไฮไลท์ลูกมีไหมปากกานี่น้องมาเรียนหรือมาเอาของฟรีคะลูกไม่มีอะไรมาเรียนนะคะน่ารักอ่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะกรีดเลือดนะคะแล้วค่ะสำคัญมากออกแน่นอนอะไรแปลว่าคำเชื่อมลูก connect อะไรใช่คอนเนคเตอร์ค่ะแบ่งออกเป็นสันธานกับบุพบทสันธานเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำนี้ลูกออกเสียงพร้อมพี่ conjunction บุพบทออกเสียงพร้อมพี่ preposition มันสำคัญตรงการใช้น้องๆจะต้องรู้ว่าสันธานบวกประโยคแต่บุพบทบวกอะไรคะลูกบวกนามใช่ประโยคพี่แนนใช้ตัวย่อว่า CL ย่อมาจากคำว่า clauseไหนได้ออกเสียงพร้อมพี่ซิอะไรลูกแปลว่าประโยคคะ clause 3ซิพี่นันเอาให้เห็นตัวอย่างดีกว่าจุดที่ข้อสอบชอบบอกคือยกตัวอย่างเช่นทุกคนเงยหน้า for example อะไร for example อันนี้ต้องบวก clause หรือบวกนามคะลูกบวก clause บวกประโยคแปลว่าเด็กๆถ้ามันต้องบวกประโยค for example เป็นสันธานหรือบุพบทคะเป็นอะไรลูกที่บวก clause เป็นสันธานเข้าใจไหมลูกแต่ถ้า such as ก็แปลว่ายกตัวอย่างเช่นเหมือนกันนะคะแต่ต้องบวกคำนามแบบนี้ทุกคนต่อให้พี่แนนชื่นใจค่ะลูกมันเป็นบุพบทหรือสันธานคะบุพบทหรือ preposition เข้าใจไหมเอาใหม่ต้องจำให้ได้ลูกเงยหน้าเดี๋ยวนี้อะไรบวกนามนะ such อะไร such อะไรsuch as อะไรบวก clause คะลูก for อะไร for example ออกบ่อยมากๆค่ะข้อต่อไปค่ะที่ออกบ่อยมากคือหลักการคู่ขนานลูก parallel แปลว่าขนานกันนะคะหลักการหรือลัทธิเราใส่อีซึมเข้าไป parallel ขนานลัทธิขนานหรือว่านะคะอะไรคะระบอบคู่ขนานหลักการคู่ขนานออกเสียงพร้อมกันลูก parallelism 3 4เด็กๆคะเวลาเชื่อมด้วย and นะคะ or และหรือเนี่ยหน้า and หลัง and หน้า or หลัง or ต้องเป็นอย่างไรกันคะลูกเหมือนกันเก่งมากเท่ากันใช่ไหมลูกหน้าเป็นนามหลังเป็นนามหน้าเป็น verb ช่อง3หลังเป็น verb ช่องหน้าเป็น verb ing หลังเป็น verb ing ปัญหาอยู่ที่ verb infinitive แบบมี to ค่ะเรียกว่า infinitive with to ทุกคนหยิบปากกาให้ได้ขึ้นมาลูก infinitive แบบมี to หรือ to infinitiveเวลาเชื่อมด้วย or กับ and หนูว่าข้างหลังต้องมี to หรือไม่มี to คะคำตอบคือได้ทั้ง2อย่างค่ะพี่แนนยกตัวอย่างนะคะความรักและการให้ to love and to give ผิดไหมไม่ผิดแต่พี่แนนเบื่อขี้เกียจพูด to ซ้ำอ่ะข้างหลังพี่แนนเปลี่ยนเป็น to love and giveละ to เอาไว้ได้ไหมคะเด็กๆคะได้เก็ตป่ะฉะนั้นน้องๆอย่าสับสนนะ infinitive with to ข้างหน้าเป็น infinitive with to ข้างหลังจะมี to หรือไม่มี to ก็อะไรได้ก็ได้เข้าใจไหมลูกแต่แอนกับออมมันง่ายไปทุกคนหยิบปากกาไฮไลท์ค่ะข้อสอบออกคำว่าชอบมากกว่าเด็กๆคะอะไรแปลว่าชอบมากกว่าออกเสียงพร้อมกัน pre อะไร prefer pre อะไร prefer ต้องใช้กับ than หรือ to คะชอบอะไรมากกว่าอะไร
two ห้ามใช้ than นะข้อสอบชอบออกมาหลอกเป็น than ค่ะหลัง prefer จะนิยมเป็น verb ing ค่ะลูกฉะนั้นด้านหลังก็ต้องเป็น verb i อะไรเหมือนกันเด็กๆข้างหน้าเป็น verb ing ข้างหลังก็ต้องเป็น verb ฉลาดมากค่ะลูกถ้าข้างหน้าเป็นอะไรที่ทำที่เหมือนกับ gerund หรือ verb ing เลยคะทำอะไรคำนามถูกป่ะถ้าฉะนั้นถ้าข้างหน้าเป็นนามข้างหลังก็ต้องเป็นคำนามหลัง prefer to จะต้องเป็น ing หรือนามเท่านั้นค่ะแต่น้องๆคะ prefer จะไม่คู่กับ than เฉยๆแต่สามารถคู่กับ rather than ค่ะพูดตามพี่ลูก prefer rather than เด็กๆคะลูก3 4เอ้า prefer rather than preferน่ารักมากแต่ตรงนี้นะคะจะใช้ verb ing ไม่ได้แล้วนะคะต้องใช้ infinitive แบบ with to ค่ะจดลงไปค่ะถ้าข้างหน้าเป็น to infinitive ไหนเด็กๆ brand summer camp ทางห้องส่งและทางบ้านตอบพี่ๆแนนชื่นใจสิลูกถ้าข้างหน้าเป็น infinitive with to ข้างหลังแบบเป็นแบบมี to หรือไม่มี to หรือได้ทั้งสองอย่างเป๊ะเวอร์ค่ะเข้าใจไหมลูก preferต้องใช้ได้ทั้ง2 อย่างเวลาที่เป็น rather than ตามมาทั้ง to infinitive และ infinitive เฉยๆค่ะลูกคำว่าชอบมากกว่านอกจากจะใช้ prefer rather than หรือ prefer to แล้วยังสามารถใช้ would rather than would rather than would rather than ได้ด้วยค่ะน้องๆคะแต่ตรงนี้ต้องเป็น infinitive แบบไม่มี to โน้ตลงไปลูก infinitive แบบไม่มี to นะฉะนั้นคำว่าชอบมากกว่าเนี่ยข้อสอบชอบมากเลยพี่แนนบอกเลยนะว่าเขาออกสลับปีกันนะแกดเนี่ยนะคะปีที่แล้วสมมติออก would rather than ไปนะคะปีนี้เนี่ยออกเป็น prefer นะคะ to มาอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกฉะนั้นนะคะบางทีคนจะไปเน้นแต่คำว่า and กับ or แต่จริงๆมันออกคำว่าชอบมากกว่าภาษาอังกฤษว่า pre อะไรลูก prefer pre อะไรลูก prefer. และข้อ3ถ้าไม่ออกมาเผา end concept เลยลูกทุกคนหยิบปากกาไฮไลท์กาดอกจัน700ดอก verb ing กับ verb ช่อง3เป็น verb แท้หรือไม่ไม่เป็นค่ะเราเรียกมันว่า participle ทำหน้าที่เป็น adjective พี่พาเขียนว่า verb ช่อง3ด้วยนะคะ verb ing กับ verb ช่อง3จดลงไปลูกเป็น adjective เป็นส่วนขยายไม่ใช่verb แท้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันสิลูกเราเรียก ing กับช่อง3นี้ว่าอะไรนะเด็กๆค่ะ participle 3สิ participle ต่างกันยังไงนะลูก ing ทำเองแต่ช่อง3ถูกอะไรถูกทำมันลดรูปมาจากนะคะอะไรนั่นเองคะเด็กๆไอช่อง3เนี่ยมาจากกระทำเองหรือถูกกระทำเด็กๆถูกกระทำถูกกระทำเราเรียกอะไร voice ค่ะลูก active หรือ passive เก่งมากประธานถูกกระทำเราเรียก passive voice รูปเต็มๆของมันคืออะไรคะ passive voice ทุกคนเงยหน้า be บวก verb ช่องถูกไหมลูกลดรูปแล้วตัด verb to be ทิ้งเหลือแต่ verb ช่อง3หรือ ed นั่นเองค่ะน้องๆคะอีกเรื่องหนึ่งที่ออกแน่นอนนะคะความสอดคล้องระหว่างประธานกริยาและสรรพนามลูกไหนเด็กๆออกเสียงพร้อมพี่แนนซีอะไรแปลว่าสอดคล้องหรือเห็นด้วยตกลงกัน agreement เข้าใจไหมลูกประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประธานไม่ว่าหัวกริยาไม่เติม s อันนี้ต้องแม่นเลยถูกไหมลูกนะคะเติม s เมื่อประธานเป็นเอกพจน์เท่านั้นค่ะและสรรพนามพอเป็นพหูพจน์เราจะต้องใช้กลุ่มพวกเขาพวกเขามีอะไรบ้างแดของพวกเขาเดเดมพวกนี้ใช่ไหมจดลงไปค่ะแดเดเดมนะใช้กับ subject พหูพจน์ค่ะอย่าลืมว่า tense เนี่ยนะคะข้อ5ไปต่อนะคะลูกสำคัญเช่นกันเวลารอบๆเป็นอะไรให้ใช้เวลาหรือ tense นั้นๆถ้าข้างหน้าเป็น present ข้างหลังก็ต้องเป็นอะไรลูก present ข้างหน้าเป็น past ข้างหลังเป็นแต่ระวังถ้าข้างหน้าเป็น future ข้างหลังอาจจะเป็น present ไฮโซจบไปค่ะถ้าข้างหน้าเป็น present ข้างหลังจะเป็น present ข้างหน้าเป็น past ข้างหลังเป็น past ยกเว้นคำเดียวถ้าข้างหน้าเป็น
future ข้างหลังจะเป็น present ค่ะเพราะว่าสังเกตว่าพี่จะมีคำอะไรมาเชื่อมตรงกลางนะอะไรแปลว่าคำเชื่อมนะลูก CONN นี่ย่อมาจากคำว่าคำเชื่อมลูกพี่แนนสอบไปในข้อแรกเลยที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดใครจำได้บ้างคำว่า connect อะไรลูกใช่เวลามี connector มาเชื่อมเนี่ยนะคะประโยคที่อยู่ติดกับ connector จะเป็นอะไรคะ press อะไรลูก present เข้าใจไหมลูกแต่ประโยคหลักที่ไม่ติดกับคอนเนคเตอร์จะเป็นฟิวเจอร์ยกตัวอย่างเห็นภาพดีกว่าน้องจะได้เห็นภาพนะคะพี่พาให้น้องคิดนะคะฉันจะรอจนกว่าเธอจะว่าง I ใส่วงเล็บ wait นะคะ until you วงเล็บ be แล้วก็ see ค่ะนะคะจดลงไปก่อนนะคะลูกจดข้อนี้ค่ะ youไม่ๆข้างหลังต้องวงเล็บ B ด้วยค่ะนะคะโอเคแล้วก็ฟรีค่ะเยี่ยมค่ะสมมุติว่าน้องๆลองดูมีสมาธินะลูกนะประโยคนี้ค่ะฉันจะรอจนกว่าเธอจะว่างเราชอบคิดแบบไทยๆไงใช่ป่ะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นสัญชาตญาณทางภาษานะลูกคิดแปลไทยไม่ได้ฉันจะรอจนกว่าเธอจะว่างความรู้สึกของเราต้องเป็นจะทั้งคู่มันน่าจะเป็นฟิวเจอร์ทั้งคู่ถูกไหมลูกมันน่าจะเป็น I will wait until you will be free ถูกไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนจำได้ไหมลูกเราจะใช้ฟิวเจอร์กับส่วนหน้าที่ไม่ติดกับคอนเนคเตอร์เท่านั้นฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็น wait หรือ will wait คะเด็กๆคะ will waitเป็นฟิวเจอร์เฉพาะส่วนที่ไม่มีคำเชื่อมตรงนี้วงกลมก่อนเลยลูกอะไรเป็นคำเชื่อมนะเด็กๆคำว่าจนกระทั่งอ่านอะไร until อ่านอะไรลูก until. ติดกับคอนเนคเตอร์พี่นายบอกว่าไม่เป็นฟิวเจอร์ต้องเป็นช่องหนึ่งหรือ press อะไร present ฉะนั้นเด็กๆคะข้างหลังเป็น will be หรือต้องเป็น are คะเด็กๆคะ get ปะต้องเป็น are ค่ะฉะนั้นนะคะลูก I will wait until you are free นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ข้อสอบชอบมากไหนทวนใหม่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งลูกทุกคนวางปากกาเงยหน้าถ้าเชื่อมด้วยคำเชื่อมตรงกลางข้างหน้าเป็น present ข้างหลังจะเป็น present อะไร present ข้างหน้าเป็น past ข้างหลังก็เป็นแต่ถ้าเกิดส่วนหลักหรือข้างหน้าเป็นฟิวเจอร์ข้างหลังไม่เป็นฟิวเจอร์ข้างหลังเป็นเป๊ะเวอร์เต็มแน่นอนค่ะยังไงคะฉะนั้นเราลองทำโจทย์จริงดูดีกว่าน้องๆหานะคะพลิกมาดูเออร์จริงๆกันเลยค่ะนะคะไหนซีลูกเปิดมาหน้า74ค่ะนะคะข้อ1นะทุกคนมีสมาธิ without international tradeMany products would not be available in the world market, such as coffee beans would not leave Colombia or Brazil. อย่าแย่งกันค่ะมีอะไรแปลกๆหรือดูผิดปกติไหมคะน้องบอกเหมือนจะไม่มีอะไรค่ะพี่น้องคะใจเย็นๆตั้งสติดีๆเทคนิคคือดูจุดที่เขาขีดเส้นใต้มาแล้วถูกไหมลูกไปดูทีละจุดกันนะคะเขาบอกว่าอะไรคะข้างหน้าเป็น would คือช่อง2เป็น past มาข้างหลังก็เป็น would not มานะคะขีดเส้นใต้ค่ะ would not มาด้วยกันหนูว่าข้างหน้าจะต้องเป็นอะไรในเมื่อข้างหลังเป็น past ข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังเป็น past ข้างหน้าก็ต้องเป็น past เหมือนกันฉะนั้นข้อ1ถูกยังถูกแล้วไปดูข้อ2เช็คทีละข้อเลย such as แปลว่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้ตกอยู่ในข้อ1ใช่ไหมนะคะที่พี่บอกว่าออกแน่นอนคือเรื่องคำเชื่อมทุกคนเงยหน้าเดี๋ยวนี้ลูก such as บวก clause หรือบวกนามอะไรนะบวกอะไรนะลูกถูกไหมเช็คอันดับแรกเลยว่ามันบวกประโยคหรือบวกนามแล้วนี่ coffee beans would not leave Colombia or Brazil วิเคราะห์ค่ะ coffee beans คือเมล็ดกาแฟเป็น subjectเป็นประธาน would not leave เป็น verb would not leave ค่ะเป็น verb ค่ะแปลว่ามันมีประธานกริยามันจะต้องเป็นประโยคหรือเป็นคำนามคะผิดชัว
ทุกคนแก้ให้ถูกต้องซะ Shares ต้องแก้เป็น for อะไร For example for อะไรคะจำได้ใช่ไหมลูกนี่เวลาเจอ error เทคนิคง่ายๆให้ดูจุดที่ขีดเส้นใต้แล้วคิดกลับไป5หัวข้อหลักที่พี่แนนบอกเงยหน้าเดี๋ยวนี้เด็กๆอันแรกออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคำเชื่อว่า connect อะไร connector connect อะไรบวก clause กับบวกอะไรบวกนามถ้าบวกนามคำว่ายกตัวอย่างเช่น such อะไรดังๆลูก such อะไร such asแต่ถ้าบวก clause for อะไรลูก for example for อะไรลูก for example น่ารักมากแล้วอย่าลืมเรื่อง tense ข้างหน้าเป็น past ข้างหลังเป็น past ข้างหน้าเป็น present ข้างหลังเป็น present แต่ข้างหน้าเป็น future ข้างหลังเป็น present ยังจำได้เห็นไหมลูกข้อแรกนี่ตรงอย่างที่พี่บอกไหมตรงมากนี่เป็นข้อสอบจริงๆนะน้องจดลงไปพี่เอาข้อสอบจริงๆมาให้น้องทำจริงๆแล้วเขาไม่เปิดเผยแต่ว่านักเรียนของพี่นะคะน่ารักมากค่ะนะคะเอามาเผื่อแผ่เพื่อนๆข้อ1ถึง3เนี่ยเป็นแกดมีนาคมปี57นะคะอันนี้เป็นข้อสอบล่าสุดจริงๆน้องๆจดลงไปค่ะนะคะเป็นแกดมีนาปี57เลยนะถ้าน้องทำตรงนี้ได้น้องทำแกดได้แน่นอนไปดูข้อ2ค่ะ The paparazzi have been around for more than 20 years but the business has grown in recent year as there are now more magazines focus on the lives of famous peopleรู้จักปาปาราซี่ไหมลูกใครคะช่างภาพอิดอะไรอิสระใช่ไหมคะที่ชอบตามไล่ล่าดาราค่ะเขาบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยมีมานานกว่า2อะไรคะ20ปีละน้องๆค่ะขีดเส้นใต้ have been ค่ะ have has บวก verb ช่อง3นี่เป็น present perfect อะไร perfect present perfect แสดงความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไรลูกปัจจุบันใครไม่รู้พี่แนนทวนให้นะลูกเอามาอีกนะไหนพูดตามพี่ลูกแสดงความต่อเนื่องแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอะไรปัจจุบันเราใช้ have has บวก verb ช่อง3เรียกว่า present perfect อะไร perfect แน่นอนเลยเราจะใช้คู่กับ since กับอะไรคะ since กับ for ฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือยังมีคำว่า for ถูกแล้วค่ะไปต่อค่ะ but วงกลมอุ๊ยพี่แนนบอกแล้วเรื่องของคำเชื่อมเรื่องของ tense ออกอีกแล้วใช่ไหมลูกนี่ก็ tense กับคำเชื่อมเด็กๆคะลองดูสิถ้าใช้ but เชื่อมมันต้องเชื่อมความขัดแย้งใช่ไหมลูก but แปลว่าแต่ข้างหน้าบอกอาชีพนี้เนี่ยมีมานานแล้วต้อง20ปีที่แล้วละแต่อาชีพเนี้ยมันเพิ่งจะมาเฟื่องฟูเพิ่งจะมาเติบโตเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองมีมานานละแต่เพิ่งจะมาเติบโตขัดแย้งกันไหมขัดแย้งฉะนั้นใช้ but ถูกยังลูกถูกแล้วข้อนี้2ก็ถูกแล้วมาเจอข้อ3 as วงกลมอีกลูกเพราะมันเป็นคำเชื่อมที่แปลว่าเพราะว่าหรือในขณะที่ก็ได้ในที่นี้เนี่ยนะคะมันน่าจะแปลว่าอะไรลูกเหมือนเขาให้เหตุผลว่าทำไมมันถึงมาเฟื่องฟูในยุคหลังเมื่อไม่กี่ปีมานี้คะก็เพราะว่ามีนิตยสารมากขึ้นที่แบบเมาส์หรือเน้นค่ะโฟกัสเพราะว่าเน้นชีวิตคนดังหรือดาราค่ะฉะนั้นประโยคข้างหลังเหมือนเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมถึงมาเฟื่องฟูในยุคหลังก็เพราะว่าคนชอบอ่านชีวิตคนดังถูกไหมฉะนั้นให้เหตุผลใช้ as แปลว่าเพราะว่าถูกหรือผิดเด็กๆถูกแล้วค่ะฉะนั้นน้องๆว่าข้อไหนผิดปกติคะเราไปทีละข้อทำไมเราลองมาดูซิเด็กๆคะอะไรเป็นกริยาของประโยคในข้อ3กับ4เราดูคู่กันค่ะคำว่าอะไรคะลูก are ถูกไหมขีดเส้นใต้ทุกคนไปพร้อมพี่นะลูกสมาธิลูก are เป็น verb แท้ค่ะน้องๆจำไว้เลยนะลูกนี่เป็นการกลับประโยคอีกรูปแบบหนึ่งประโยค there is there are there was there were ประธานไม่อยู่ที่ there แต่อยู่ที่นามที่ตามมาThere is a cat. ประธานอยู่ที่ there หรือ a cat คะลูก a cat. เรากลับประโยคได้ว่าอะไร There is a cat. มาจาก a cat is there. ถูกไหมคะลูกนี่ไงมีแมวตัวนึงอยู่ตรงนั้นมันก็เลยบอกว่ามีที่เราต้องท่องมาจริงๆมันมีที่มามันมาจาก a cat is there. ก็คือว่ามีแมวตัวนึงอยู่ตรงนั้นค่ะฉะนั้นไหนบอกพี่แนนเลยประธานของ r คือ there หรือ more magazines คะmore magazines จดลงไปเป็น subject
มี subject กับ verb แท้แล้วพี่พาไฮไลท์เลยค่ะ magazines เป็น subject are เป็น verb แท้ค่ะเด่นๆเลยแปลว่าข้อ4แปลว่าข้อ4จะเป็น verb แท้ได้ไหมในเมื่อมี verb แท้ไปแล้วตรงนี้ต้องเป็น verb ไม่อะไรไม่แท้เด็กๆเงยหน้าลูกจำได้ไหมข้อ3ที่พี่บอกว่าออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์ verb ที่ไม่ใช่ verb แท้ทำหน้าที่เหมือนส่วนขยายเป็น adjective คือ party อะไรลูก participle party อะไรลูก participle ต้องอยู่ในรูป focus เฉยๆหรือ ing กับช่อง3คะ ing กับช่อง3ฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนค่ะจะมาเป็นรูปverb ไม่ผ่านโฟกัสไม่ได้ต้องเป็นรูป verb ไม่แท้เพราะเรามี verb แท้คือ are ไปแล้วค่ะทุกคนคะต่างกันยังไงนะลูก magazines ที่ถูกเน้นหรือ magazine ที่เน้นเรื่องดาราคะที่เน้นไม่ต้องถูกเน้นฉะนั้นเราใช้โฟกัส ed หรือ focusing ดีเด็กๆ focusing ข้อนี้ต้องแก้เป็น focusing นะคะฉะนั้นลูกออกข้อสอบแน่นอน participle ตรงกับที่พี่เก่งข้อสอบแน่นอนนะคะน้องๆคะวันนี้นอกจากน้องๆจะได้ทำข้อสอบจริงๆที่ไม่มีการเปิดเผยที่ไหนแล้วน้องๆก็จะได้เก่งข้อสอบไปด้วยนะคะข้อ4นี่เป็นข้อ3ค่ะนะคะเป็นอะไรคะลูกชาวอียิปต์โบราณชอบฝันถึงใครคะกอดส์ค่ะเด็กๆรู้จักกอดส์ไหมลูกเทพอะไรใช่ฝันเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับอะไร dream about ถูกยังถูกแล้ว dream of หรือ dream about ได้หมดค่ะ of about ถูกต้องแล้วค่ะเขาบอกว่าจะฝันถึงคนที่ตายไปแล้วค่ะนะคะ that had died and some events in his dreams were seen as unlucky แต่ว่าบางเหตุการณ์ในความฝันของเขาเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่า unluckyแปลว่าอะไรคะโชคดีหรือโชคร้ายเด็กๆน้องคะทุกคนไฮไลท์คำว่า he's ค่ะเวลาใช้สรรพนามมาน้องๆคะให้ระวังอะไรนะพี่นายบอกว่าต้องเช็คกลับเสมอใช่ไหมลูก agreement แปลว่าความสอดคล้องระหว่างสรรพนามนะคะมันแทนใครเป็นคนฝันนะใครเป็นคนฝันเด็กๆชาวอียิปต์โบไรโบราณคนเดียวหรือหลายคนไฮไลท์ค่ะ Ancient Egyptians น้องคะกระเด็นไหมคะข้างหน้าอาจจะรับน้ำมนต์พี่นายไปด้วยนะคะน่ากลัวมากอย่างนี้เราต้องใช้กลุ่มอะไรกลุ่ม his หรือกลุ่ม their ออกไหมออก agreement ออกแน่นอนบางปีก็ออกเป็นประธานกริยาแต่ปีหลังๆเบื่อประธานกริยาก็สลับมาเป็นสรรพนามแทนเข้าใจไหมลูกข้อ4เป็นข้อสอบจริงของโอเน็ตปี57นี่ค่ะตามปกติแล้วถ้าช้อยสั้นๆเช่น4ตัวเลือกหรือว่า5ตัวเลือกเนี่ยเราจะไปดูช้อยส์ก่อนถูกไหมลูกเนาะแต่ถ้าเป็น16ตัวเลือกเด็กๆแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์เด็กๆคะลูกหนูคิดว่า16ตัวเลือกเราควรดูประโยคก่อนดีหรือว่าเราอะดูช้อยส์ก่อนดีคะฮะห้ามดูช้อยส์ก่อนค่ะเพราะว่าเราจะตกหลุมพรางหรือพิษฟองคนออกข้อสอบเขาอยากให้เราเสียเวลาและสับสนจดลงไปลูก16ตัวเลือกห้ามดูช้อยส์ก่อนจะดูช้อยส์ก่อนเฉพาะช้อยส์สั้นๆเช่น4ตัวเลือก5ตัวเลือกเนี้ยดูช้อยส์ก่อนได้แต่16ตัวเลือกให้วิเคราะห์ที่ประโยคก่อนว่ามีแนวโน้มจะผิดตรงไหนแล้วค่อยไปดูช้อยส์ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเราจะเสียเวลาและไขว้เขวจากที่จริงๆแล้วเราอาจจะตอบถูกนะคะหลุมพรางภาษาอังกฤษว่าอะไรนะตัวเองตลกเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เข้าหัวซ้ายทะลุหัวขวาน้องๆคะพิษอะไรลูกความเสี่ยงตัวอาว่าอะไรน่ารักมากคุกคำขู่เข็นอ่านว่า threat หรือ threat นะ
ทั้งหมดดีกว่าเงยหน้าเดี๋ยวนี้ค่ะ harm hazard jeopardy มีอันตรายพร้อมกันลูก3 4 up harm hazard jeopardy มีอันตราย peril menace แสนร้ายอ้าว peril แล้วประโยคสุดท้ายว่าอะไรนะ threat risk pitfall ต่อท้ายก็อีฟอายเหมือนกัน threat risk pitfall ต่อท้ายก็อย่าตก pitfall นะให้ดูประโยคก่อนไปดูกันข้อ4ค่ะ to help other nations and preserving the independence of our own people is a nation's goal คิดเองบ้างดิเห็นแอนเปล่าแอนเชื่อมตรงกลางแปลว่ามันต้อง parallel แปลว่าอะไรกันขนานกันใช่ไหมparallelism ใส่อีซึมแล้วแปลว่าลัทธิแปลว่าหลักการหลักการคู่ขนานบอกเราว่าข้างหน้าเป็นอะไรข้างหลังควรจะเท่ากันน้องว่าข้อไหนแปลกเด็กๆแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ข้อไหนแปลกน้องบอกว่ามีข้อแปลกด้วยเหรอคะไม่หรอกน้องเห็นแล้วแต่น้องอ่ะเหนียบพี่แนรู้น้องยังอายๆกลัวหน้าแตกหน้าแหกอย่าได้แคร์ค่ะเด็กๆคะมั่นใจเลยลูกข้อไหนแปลกข้างหน้าเป็น infinitive with two ใช่ตัวเองข้างหลังเป็น ing ใช่ป่ะตลกนะคะข้อไหนแปลก1หรือ2แอบไปดูข้อ2กันหนูจะแก้ให้ถูกเป็นยังไงนะลูกถ้าข้างหน้าเป็น infinitive แบบ with two ไปดูข้อ2ค่ะต้องเป็นอะไรเลยบอกพี่แนนสิลูกเราตอบได้2อย่างคืออะไรคะinfinitive แบบ with to หรือเราละ to ได้ไหมเหลือ infinitive infinitive คือ verb ที่ไม่ผ่านคือต้องไม่เติม s ต้องไม่มี will ต้องไม่มี ed ไม่มีอะไรเลยมันคือข้อไหนมันคือข้อไหน b boy เก่งมากน้องๆคะสุดยอดไหนลองไปตอบสิเด็กๆคะพี่แนนก็เป็นห่วงและแคร์น้องนะบางคนน่ะมีความรู้ละรู้กลยุทธ์ละว่าเห็นไหมไอ้5หัวข้อเนี่ยมันออกซ้ำไปซ้ำมาไม่ tense ก็ participle ไม่ participle ก็ parallel ใช่ป่ะไม่ parallel ก็ connector มันมีอยู่แค่เนี้ยฉะนั้นน้องเน้น5เรื่องนี้บางคนเตรียมเรื่องมาดีเสลอกาชอยผิดทุกคนสมาธิลูกไปดูที่ชอยกันนี่กายังไงกายังไง16ตัวเลือกกายังไงเมื่อกี้ต้องตอบอะไรลูก2อะไร 2B ใช่มั้ยอ่ะหนูลองฝนสิถ้าหนูดันเอ๋อไปพอดีวันนั้นนะคะไปฝนเป็น 2A หนูจะได้2คะแนนเต็มไหมคะไม่มีทางหนูจะได้1ครึ่งนึงไหมเพราะหนูก็ตอบถูกแล้วไงว่าข้อ2ประหลาดแค่แก้ผิดแค่นั้นเองเป็น 2A แทนที่จะเป็น 2B เขาจะให้หนูครึ่งนึงไหมเสียใจด้วยนะคะเขาไม่ให้ค่ะหนูตอบ 2A 2C 2D น้องหนูมีค่าเท่ากับตอบ1ตอบ3ตอบ4เลยฉะนั้นต้องสติสมาธิและปัญญาประจวบสมังคีกันณจุดนั้นที่น้องฝนเขาสอบเข้าใจไหมลูกนะคะอย่าพลาดนะโอเคป้าไหนนะคะเด็กๆคะ preserve ถามคำศัพท์หน่อยคำศัพท์ก็งืดนะแกมมาก็งืดไม่ได้ preserve แปลว่าอะไร preserve เก็บรักษาอนุรักษ์ไหนบอกพี่ซีรากศัพท์ serve แปลว่า keep ลูกมีอะไรอีกตัวแปลว่าอนุรักษ์ con อะไร conserve พูดตามพี่preserve conserve 3 4 preserve ไม่ดีเลย preserve conserve maintain retain sustain หาที่ว่างๆจดเร็วๆ maintain retain sustain ออกเสียงพร้อมพี่นะลูก3 4เอ้า maintain retain sustain โน้ตลงไปค่ะลากศัพท์เทนนะพี่พาใช้คนละสีเนาะเซิร์ฟก็ใช้สีเดียวกันแล้วก็เทนใช้สีเดียวกันนะคะเทนเนี่ยแปลว่า hold ค่ะแปลว่าเก็บแปลว่าจับแปลว่ายึดแปลว่าถือใช่ไหมเก็บไว้ปะล่ะเก็บไว้เหมือนกันใช่ป่ะเก็บไว้ในร้านเลยนี่ตัวเองตัว s อะไรแปลว่าเก็บรักษาหรือร้านค้าคะ store หรือเก็บเป็นสต็อกได้ป่ะได้พูดตามพี่สิลูก store stock 3 4เอ้า store stock storeStock store stock ทั้งหมดแปลว่าเก็บรักษาโน้ตนิดนึงค่ะ preserve มักใช้กับถนอมอาหาร conserve ใช้กับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวงเล็บสวลกับอาหารนะไม่ใช่อันบนอาหารอันล่างสวลถลุก
น้องๆเคยได้ยินป่ะสารกันบูดไง preservative โน้ตไว้ข้างๆ preserve ก็ได้ค่ะ preservative ไหนออกเสียงพร้อมพี่สิลูกสารกันบูดสิ่งที่ถนอมอาหารเอาไว้ได้นานๆกินแล้วไม่ดีนะลูกสะสมมากๆสุขภาพแย่นะคะเป็นมะเร็งได้นะคะออกเสียงพร้อมกัน preservative 3 4เก่งมากค่ะนะคะไหนเด็กๆคะทบทวนคำศัพท์ตระกูลเก็บรักษาพร้อมกันสิลูกเงยหน้าใครตอบดังขอให้คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มตามเสียงเลยนะลูก3 4เอ้า preserve conserve preserveTen-ten มี 3 ten ว่าอะไรนะ Maintain Retain Sustain Maintain Sustain Store Stock Store Stock เก่งมากสารกันบูดใช้อะไรคะ Preserve อะไร Preservative Preserve อะไร Preservative อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องใช้ Preserve หรือ Conserve นิยมใช้ Conserve ถ้าถนอมอาหารใช้ Preserve สารกันบูดออกเสียงดังๆค่ะลูก Preservative 3 4เก่งมากค่ะนะคะลองไปดูพอกลับมาพี่แนนรอบสุดท้ายเก็บรักษาลูกไหนคะน้องๆคะหนูได้ไปแล้วค่ะนะคะลากศัพท์เซิร์ฟมี2ตัวเงยหน้าค่ะอะไรนะ pre อะไร preserve conserve preserve conserve preserve conserve maintain มี3 ten ว่า maintain retain sustain maintain น่ารักมากเก็บของไว้ในร้านว่าอะไรนะลูกตัว s store stock a storeStock สารกันบูดอะถนอมอาหารเราใช้ตัวไหนคะ preserve อะไร preservative preserve อะไรเพราะถนอมอาหารเราใช้ conserve หรือ preserve คะ preserve แต่ท่านนิยมใช้กับสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้คำไหนคะ conserve con อะไรคะลูก น่ารักมากค่ะนะคะอย่าลืมแกรมมามีแค่5หัวข้อนี้เด็กๆยังไหวไหมลูก error เน้น5จุดนี้โอเคป่ะอีกพาร์ทนึงพี่บอกหนูได้เลยกับ7วิชาก็มีแกดก็มีคือเรียงลำดับประโยคไม่ใช่แค่ทำได้แต่เต็มได้ยังไหวไหมลูกสู้ไม่สู้เด็กๆแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์สู้ไม่สู้ต่อนะคะไหนๆคะไปค่ะไหนๆคะเทคนิคการทำการจัดเรียงย่อหน้าค่ะอะไรแปลว่าจัดเรียงลูกออกเสียงค่ะ organize 3 4ใช่ค่ะถ้าเป็นแกดเนี่ยให้อ่านทั้งหมดดูภาพรวมแล้วต้องตัดออก1ประโยคแต่7วิชานะลูกใน7วิชาง่ายมากเราใช้การดู choice ได้นะคะเพราะว่าบางคนบอกว่า7วิชายากกว่านะคะแกดเนี่ย5ข้อนะคะได้คะแนนเยอะเลยสำหรับ1พารากราฟในการเรียงแต่7วิชาเนี่ย1ข้อเป็น1 passage เลยนะ1ข้อเป็น1ย่อหน้าเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดที่ดีและไม่ดีจุดที่ดีของแกดคือนะคะมันเซฟเวลานะคะจุดที่ดีของ7วิชาคือมันตัดช้อยส์ได้เดี๋ยวพี่จะสอนหนูค่ะมาดูกันหาประโยคแรกให้เจอเหมือนหนูต่อจิ๊กซอว์ใช่มั้ยลูกหนูต้องหาชิ้นขอบประโยคแรกมีลักษณะยังไงนะเด็กๆกว้างหรือแคบที่สำคัญประโยคแรกจะไม่มีคำเชื่อมไม่มีอะไรคะ this that this those ไม่มีสรรพนามต่างๆน้องๆหาไฮไลท์ค่ะประโยคแรกไม่มีคำเชื่อม this that this those สรรพนามข้อสอบไม่ได้ออกสรรพนามแค่ he she it i we you they ทุกคนคำว่าทั้งคู่เป็นสรรพนามแทนของสองสิ่งหรือคนสองคนภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรลูก both หรือคำว่า such บวกนามก็แทนเป็นเหมือนสรรพนามตัวนึง such แปลว่าเช่นนั้นเด็กๆคะ อะไรแปลว่าอันตรายนะขออีกทีซิเด็กๆข้อสอบไม่ออกคำนี้แล้วง่ายมากเด้งอะไร danger แต่พี่นายบอกว่าข้อสอบออกคำว่า harm hazard เจ็บอะไรนะ jeopardy เจ็บอะไร jeopardy peril menace แสนร้าย peril menace อะไรบอกว่าการคุกคาม threat อะไรกับความเสี่ยง risk หลุมพราง pitfallจำได้เลยใช่ไหมคะเห็นไหมสุดยอดฉะนั้นสมมติอยู่ดีๆประโยคแรกเราพูดมาสวัสดีเธออันตรายเช่นนั้นเองที่ทำให้เกิดสิ่งนี้จะรู้ไหมคะมันพูดถึงอันตรายอะไรคะอันตรายดอยอะไรคะไม่รู้ค่ะแปล
แปลว่าคำว่าอันตรายเช่นนั้นต้องไม่ได้ดูประโยคแรกแน่นอนจะอยู่ประมาณลำดับที่2 3 4เข้าใจป่ะมันต้องมีประโยคแรกบอกมาก่อนแนะนำว่าอันตรายมีอะไรบ้างแล้วถึงจะอ้างอิงได้ว่าอันตรายเช่นนั้นคืออันตรายอะไรถูกมั้ยลูกฉะนั้นเห็นคำว่า such ไม่ใช่ประโยคแรกแน่นอนแต่ละประโยคจะมีคำใบ้ค่ะ clue แปลว่าคำใบ้ค่ะน้องๆคะคำใบ้คำแนะนำร่องรอยค่ะนะคะหาที่ว่างๆค่ะ cue clue hint tip น้องๆเคยได้ยินไหมคะคำว่า hint ก็แปลว่าคำแนะนำ cue ก็ใช่จดค่ะลูก cue clue hint tip นะคะวันนี้น้องได้เยอะเลยนะคะน้องพี่ให้จัดเต็มนะคะมีโอกาสแทรกเราแทรกค่ะคำใบ้คำแนะนำร่องรอยค่ะนะคะน้องๆเคยดูไหมคะสมัยก่อนพี่แนนบอกไปนี่รู้อายุเลยอะพี่แนนชอบดูรายการแบบว่าแนะนำเกี่ยวกอล์ฟนะคะที่แบบรุ่นคุณพ่ออะรุ่นเด้ออะเป็นพิธีกรพิษณุนิวกรัดน้องๆเกิดไม่ทันเลยค่ะหยาบคายค่ะนี่เขาทำรายการอะไรนะทิปแนะนำเกี่ยวเรื่องกอล์ฟอะกอล์ฟอะไรกอล์ฟทิปส์น้องทำหน้าเหวอมากอะใช่สิฉันมันแก่นะคะน้องๆคะจำไว้นะลูกแนะนำเรื่องกอล์ฟกอล์ฟอะไรกอล์ฟทิปส์กอล์ฟอะไรลูกกอล์ฟทิปส์ทิปส์เพราะคำแนะนำ cue clue hint tip track trace trail จดลงไปค่ะ track trace trail ส่วนใหญ่ track trace trail เนี่ยจะแปลว่าร่องรอยนะคะไฮไลท์นิดนึงนะคำว่า track แปลว่ารางรถไฟก็ได้ trail นิยมใช้กับทางเดินป่านะไหนพูดพร้อมพี่ซีลูกcue clue hint tip 3 4เอ้า cue clue hint tip เด็กๆค่ะลูกอย่าอู้ค่ะกินแบรนด์ไปแล้วสมองสดใสมือมีกำลังใช่ไหมคะเด็กๆคะดื่มแบรนด์แล้วฟิตค่ะเอาเสียงพร้อมพี่ cue clue hint tip 3 4เอ้า น่ารักมาก cue clue hint tip cue clue hintTip track trace trail track trace trail track trace trail ตัวไหนแปลว่ารางรถไฟนะตัวเอง track ตัวไหนแปลว่าทางเดินป่านะตัวสุดท้ายค่ะพี่พา trail 3 4 trail 3 4 trail ทำเป็นลูกศรมาก็ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะฉะนั้นทวนศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเด็กๆคะนะคะคำว่าคำใบในการเรียงประโยคนะลูกมันจะมีคำใบ้บอกเราทุกประโยคเลยคำใบ้มีอะไรไม่ให้ดูละกลับมาที่พี่แนนค่ะ3 4เงยหน้าค่ะ cue clue hint tip พูดตามพี่3 4เอ้า cue clue hint tip cue clue hint tip cue clue hint tip track trace trail track trace trail แปลว่าคำอะไรลูกคำใบ้หรือแปลว่าร้องอะไรร่องรอยเอาใหม่รอบสุดท้าย cue clue hint tip cue clue hint tip track trace trail track trace trail ตัวไหนแปลว่าทางเดินป่านะตัวสุดท้ายว่า trail ตัวไหนแปลว่ารางรถไฟเก่งมากค่ะไปดูกันนะคะและคำเชื่อมยังคงมีบทบาทสำคัญในการเรียงลำดับประโยคค่ะลูกคำเชื่อมว่า connect อะไรนะ connector ประโยคแรกๆเนี่ยก็จะมีคำว่า firstly initiallyหรือ to start with หนูจะเห็นก็ first ก็ที่หนึ่งเลยใช่ไหม start ก็แปลว่าเริ่มเลยคำว่าอะไรแปลว่าแรกเริ่มอีกทุกคนออกเสียงพร้อมพี่แนน initial เข้าใจไหมลูกแปลว่าเริ่มต้นเด็กๆคะสังเกตพี่แนนใช้คำว่าประโยคแรกแรกไฮไลท์ค่ะมี comma ไอ้ขอโทษเขาเรียกมีไมยมกมีไมยมกมาด้วยแปลว่าอาจจะไม่ได้อยู่ลำดับที่หนึ่งเลยอาจจะอยู่ประมาณลำดับที่สองประโยคทำไมคำว่า firstly ถึงอยู่ประโยคที่สองคะลูกใครจำได้บ้างถ้าหนูเรียนหลักการเขียนเอเซ่หรือเขียน writing มาประโยคแรกจะเป็นประโยคที่เป็น thesis statement หรือ topic sentence เป็นประโยคที่รวมใจความสำคัญหลักหรือเมนอะไรของประโยครู้ใจความสำคัญเมนอะไรใช่ไหมประโยคแรกจะมีคำเชื่อมอะไรไหมไม่มีประโยคแรกมักไม่มีคำเชื่อมนะคะเก็ตป่ะแล้วไปพี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพการออกกำลังกายนี่เนี่ยการดื่มแบรนด์มีประโยชน์อยู่3อย่าง1ทำให้สมองแล่นดี2นะคะสุขภาพแข็งแรง3หน้าเด้งเงี้ยสมมุตินะคะฉะนั้นประโยคแรกก็ต้องบอกว่า
ประโยชน์ของแบรนด์มี3ประการเข้าใจไหมเป็นเมนไอเดียแล้วประโยคต่อไปถึงจะเข้าว่าเหตุผลที่1คือ first อะไรลูก firstly initially หรือ to start with เป็นเหตุผลทีละอันฉะนั้นคำเชื่อมนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ประโยคแรกสุดแต่จะอยู่ประมาณประโยคที่2เคลียร์ไหมคำว่าแรกๆคืองี้นะเก็ตป่ะเพราะประโยคแรกไม่มีคำเชื่อมน้องหาไปดูต่อประโยคท้ายๆลูกพี่แนนใช้คำว่าท้ายๆแปลว่าจำเป็นต้องอยู่ลำดับสุดท้ายเลยไหมไม่อาจจะอยู่ก่อนอะไรก่อนสุดท้ายนะประการสุดท้ายของการดื่มแบรนด์เนี่ยจะทำให้เราหน้าเด้งประการสุดท้ายเราใช้คำว่าฟ้ายอะไรลูก finally แล้วประโยคสุดท้ายอาจจะเป็นการสรุปเมนไอเดียอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า finally ก็ได้เขาอาจจะใช้บอกว่าดังนั้นการดื่มแบรนด์จึงมีประโยชน์3ประการดังที่ได้แสดงมาเข้าใจป่ะไม่จำเป็นต้องมีคำเชื่อมเลยในประโยคสุดท้ายหรือจะมีก็ได้ฉะนั้นพี่ใช้คำว่าท้ายเด็กๆคะหยิบปากกาไฮไลท์ลูกคำที่แปลเหมือน finally ข้อสอบไม่ออก finally อย่างเดียวออกคำว่าอะไรลูกออกคำว่าอะไรลูกออกเสียงพร้อมพี่แนน eventually โดยสรุปโดยย่อช็อตกับบรีฟสั้นย่อin short in brief ก็ได้ summary ก็แปลว่าสรุปค่ะนะคะ so แปลว่าดังนั้นถูกป่ะก็เป็นการสรุป as shown แปลว่าอะไรลูก as shown ดังที่ได้แสดงมาเนาะฉะนั้นเห็นคำเชื่อมเหล่านี้มักจะเป็นประโยคก่อนสุดท้ายหรือสุดท้ายเป็นประโยคท้ายแน่ๆเข้าใจไหมคะลูกนะโอเคประโยคกลางๆอ่ะแปลว่าและอันนี้แล้วก็อันนี้อีกเพิ่มอันนี้อีกอะไรแปลว่าและแปลว่าด้วยคะอ๋ออะไร also อะไรแปลว่าด้วยเหมือนกันคะ to also กับ to ไปเหมือนกันนะคะก็จะอยู่กลางๆว่าเพิ่มประเด็นเข้าไปนะฉะนั้นประโยคไหนที่มี also มี to เนี่ยจะอยู่เป็นประโยคแรกๆท้ายๆไหมคะไม่จะเป็นประโยคกลางๆค่ะพี่แนนอยากให้น้องลองทำโจทย์จริงเมื่อกี้ทุกคนสอบ7วิชาหมดเลยน้องๆคะไปดูค่ะนี่เป็นข้อสอบจริงๆของ7วิชาสามัญปี57ค่ะน้องเชื่อไหมถ้าใครทำข้อสอบเก่ามาแล้วเนี่ยนะคะไฮไลท์มีคำว่า black pepper แปลว่าพริกไทยดำปีที่แล้วปี56ออกป่ะออกพาสเศษเดียวกันแค่ปรับนิดหน่อยทำไมพี่แนนเน้นการทำโจทย์เพราะน้องเชื่อไหมทั้ง7วิชาแกดโอเน็ตเหลือเชื่อมากเอาข้อสอบเดิมมาออกซ้ำช่วยเด็กนะคะการทำข้อสอบเก่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่ามันจะออกซ้ำเราแค่ต้องการฝึกฝนตัวเองให้เจอข้อสอบที่ความยากระดับนี้เราก็ทำได้หมดถูกป่ะและเห็นแนวโน้มโจทย์แต่นี่มันเกินที่เราคาดหมายมันออกแบบตรงมากแล้วไม่ใช่มีแค่ข้อนี้นะมีหลายข้อมากที่ออกซ้ำๆเลยนะคะฉะนั้นต้องทำโจทย์ทำโจทย์แล้วก็ทำอะไรลูกทำโจทย์อย่างที่พี่บอกนะคะเรียนหนักไม่เท่าเรียนเป็นไม่เท่าใช้จริงต้องใช้จริงต้องทำโจทย์นะลูกและอย่าลืมจับอะไรด้วยจับเวลานี่น้องดูดิพาสเศษยาวขนาดนี้แต่เป็นแค่ข้อเดียวเราต้องมีเทคนิคการทำเร็วไปดูกันค่ะพี่บอกเลยว่าข้อสอบ7วิชาเรียงลำดับประโยคนะคะน้องใช้ choice มาช่วยทุกคนวิเคราะห์ choice ค่ะน้องดูแล้วเนี่ยประโยคแรกมีได้แค่2ทางเลือกเท่านั้นคืออะไรกับอะไรน้องเห็นอะไรไหมเฮ้ยน่าเกลียดประโยคแรกมีแค่2ความเป็นไปได้เท่านั้นคือ B กับ D น้องไม่ต้องไปดู A ไม่ต้องไปดู C อะไรแล้วถูกป่ะนี่เขาไกด์เราขนาดเนี้ยพี่พาไฮไลท์ค่ะแล้ว B หรือ D มากกว่ากันอันนี้เนี่ยเป็นวิชามารนะคะที่เกิดจากการที่เราสั่งสมการใช้มาเยอะรู้สึกวิชามานี่น้องจะตาตั้งนะคะแล้วก็สนใจมากกว่านะคะอันอื่นเลยนะคะ
แต่น้องคะพี่แนนทำโจทย์มาเป็นแสนแสนเป็นหมื่นๆข้อนะคะพี่บอกได้เลยว่าคนออกข้อสอบจะนิยมเป็นไงคะปกป้องข้อถูกโดยที่เขาไม่รู้ตัววิธีการเข้าใจจิตวิทยาคนออกข้อสอบคือเวลาเราดีไซน์โจทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าเขาจะตอบข้อที่ถูกเยอะใช่ไหมเราจะหลบยังไงเราต้องใช้ข้อที่มีความหมายเหมือนกันหรือใช้ข้อซ้ำเนี่ยมาหลอกหนูว่าถ้าดูความเป็นไปได้อย่างเงี้ยอันไหนมีแนวโน้มถูกมากกว่า B boy หรือ D dog คะเพราะเขาปกป้องข้อนี้มากเป็นพิเศษเห็นปะแต่กฎนี้ไม่ได้ใช้ได้ 100% เข้าใจไหมถ้าจะให้ดีเราขึ้นไปเช็คดีกว่านี่ค่ะแต่ถ้าน้องทำไม่ทันซึ่งน้องเกิดโอกาสเนี้ยบ่อยมากโดยเฉพาะกับข้อสอบ7วิชาน้องขึ้นไปดูข้อ B ก่อนเลยข้อ B ไม่มีคำเชื่อมดูแล้วกว้างเขาบอกว่าเราหลายคนใช้พริกไทยดำนะคะมากับเกลือเนี่ยนะคะมาใช้ในการปรุงอาหารค่ะคุกกิ้งใช่ป่ะมีลส์เพราะอาหารก็กว้างกว้างก็ไม่มีคำเชื่อมเป็นประโยคแรกได้ไหมลูกไปดูข้อดีข้อดีเป็นประโยคแรกได้ไหมเด็กๆแบรนด์ซูเปอร์แคมป์ทางบ้านและห้องส่งพี่แนนขอเสียงกระหึ่มเลยมีคำว่าบัตรขึ้นต้นเป็นประโยคแรกได้ไหมลูกทุกคนเอ็นติดหมดแน่นอนฮะเรียนอะไรไปพี่สอนอะไรไปน้องได้หมดน้องคะพี่ไม่ใช่สารพระภูมิน้องรีบแบบว่ารับนะคะโอเคได้ค่ะน้องๆคะมีบัตรบัตรเป็นคำอะไรคำเชื่อมคำเชื่อมอยู่ประโยคแรกได้ไหมลูกสุดยอดไปในแนวทาง B เราตัดช้อยเลยข้อไหนผิดแน่นอน2กับ5ถูกป่ะ2กับ5ไปไกลๆเท้าใส่หัวไปเลยถูกไหมลูกเสร็จแล้วนี่เราไปดูคู่ถัดไปหนูว่า B แล้ว C หรือ B แล้ว D มีโอกาสมากกว่ากันถ้าเราใช้วิชามารใช้หลักจิตวิทยาคนออกข้อสอบหนูว่าอะไรมีแนวโน้มมากกว่ากันเราลองไปดู C ก่อนเนาะเพราะดูแล้วเขาปกป้องข้อเนี้ยเยอะไงไม่รู้อ่ะไปดูซิข้อ C เราเมื่อกี้ข้อ B เป็นประโยคแรกมานะบอกว่าเราใช้พริกไทยดำปรุงอาหารเสร็จบอกว่า this spice คือเครื่องเทศเครื่องเทศอันนี้เองคุณน้องคะมันเป็นคลูที่ทำให้สอดคล้องกันคลูแปลว่าคำอะไรนะลูกคำใบ้คลูตรงเนี้ยบอกเลยว่าคำว่าเครื่องเทศนี้หมายถึงอะไรคะพริกอะไรถูกไหมมันสอดคล้องกันเลยใช่ป่ะเหมือน C เนี่ยตามหลัง B มาติดเครื่องเทศนี้เองทำมาจากต้นเปเปอร์คอร์นต้นพริกไทยนะคะที่โตเป็น vines v-i-n-e vines เพราะว่าเถาวัลย์หรือไม้เถาในอินเดียแล้วก็เวียดนามค่ะโอ้โห B แล้ว C เนี่ยมันสอดคล้องสอดรับกันดีเราลองไปดู D สิมันสอดคล้องกันไหมเพิ่งจะแนะนำเรื่องมาว่าเราหลายคนใช้พริกไทยดำในการทำอาหารแต่รู้ไหมจริงๆแล้วมันอะมีข้อดีเยอะนะมันขัดแย้งกันตรงไหนวะน้องคะการที่ใช้ในการทำอาหารก็เป็นประโยชน์ถูกไหมแล้วบอกว่าเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายอย่างจำเป็นต้องใช้บัตรเชื่อมตรงนี้ไหมมันไม่น่าจะต่อกันไหมเก็ตใช่ป่ะตัดช้อยอีกตัดข้อไหนทิ้งข้อหนึ่งไม่เอาแน่นอน B แล้วต้องอะไรแน่นอนลูก B แล้วต้อง C ถูกป่ะมาดูกันทุกคนคะประโยคสุดท้ายเนี่ยออกมาแล้วต้องเป็นอะไรแน่นอนไหนบอกพี่ดังๆให้ชื่นใจสิฉลาดมาก A ต้องเป็นประโยคสุดท้ายค่ะเนี่ยฮะทีนี้เราก็แค่จับประเด็นว่า E แล้ว D หรือ D แล้ว E ถูกป่ะไปดูกันว่าอะไรมาก่อนกันค่ะลูกเราลองไปดูนะคะข้อ E ค่ะเพราะเมื่อกี้ข้อ D เราดูมาแล้วใช่ไหมข้อ D dog เนี่ยเขาพูดถึง health benefits คืออะไรนะลูกข้อดีหรือข้อเสีย benefits คะข้อดีที่มีต่อสุขภาพของพริกไทยดำนะคะแล้วข้อ E บอกว่าขอเริ่มต้นด้วยพริกไทยดำเนี่ยมีแร่ธาตุที่ทำให้ร่างกายเราทำหน้าที่ได้ดีฟังก์ชันทำหน้าที่ใช่ป่ะ minerals เพราะแร่ธาตุน้องคะการที่พริกไทยดำมีแร่ธาตุทำให้ร่างกายแข็งแรงเป็นอะไรคะ
ับเซตของ Health Benefit ใช่หรือไม่ถูกป่ะอันไหนกว้างกว่าประโยชน์ทางสุขภาพกว้างกว่าหรือมีแร่ธาตุทำให้นะคะร่างกายแข็งแรงอันไหนกว้างและครอบคลุมมากกว่าต้องมาก่อนข้อไหนลูกดังๆเลยดีหรืออีเก็ตป่ะเคลียร์เนาะอ๋อฉะนั้นน้องๆตอบเลยลูกเอาข้อไหนคะข้อไหนข้อไหน3หรือ4ลูกขอเสียงหน่อยตอนนี้เราบอกว่ามีสุขภาพที่ดีมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ป่ะเพราะมีแร่ธาตุฉะนั้นดีด็อกต้องมาก่อนอีกคำตอบคือข้อ4ค่ะนะคะน้องก็ทำได้เห็นไหมลูกไม่ยากเลยค่ะนะคะน้องๆหาอะไรคะลูกไหนทวนหน่อยสิเด็กๆหานะคะขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นะคะประโยคแรกว่าอะไรนะเราทุกคนใช้พริกไทยดำในการทำอะไรทำครัวแล้วอะไรคะเครื่องเทศอันนี้หรือมันเป็นไม้เถาอยู่ในเวียดนามและอินเดียแล้วไงต่อแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีสารอาหารที่นะคะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายขอเริ่มต้นด้วยมีแร่ธาตุและจบท้ายด้วยข้อ A นอกจากมีแร่ธาตุแล้วยังมีวิตอะไรด้วยวิตามินป้องกันโรคอะไรแคนเซอร์โรคอะไรลูกดังๆเห็นภาพรวมยังไม่ยากเราเต็มได้อะไรแปลว่าป้องกันนะเด็กๆ pre อะไร prevent โน้ตนิดหนึ่งลูกเวลาเราเรียนคำศัพท์เราต้องรู้ collocation prevent ต่างกับ protect อย่างไรหาที่ว่างๆค่ะ prevent ต่างกับ protect อย่างไรคะลูกมันแปลว่าป้องกันปกป้องอะไรเหมือนกันเนี่ยมันดูเหมือนจะเหมือนกันแต่จริงมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะลูกนะคะเด็กๆจดลงไป preventสิ่งไม่ดี protect สิ่งดีค่ะนะคะ prevent สิ่งไม่ดีนะคะทำเครื่องหมายเป็นประจุไว้ protect สิ่งที่ดีพี่แนนอยากให้น้องคิดพี่พายเพิ่งเขียนนะส่วนพี่แนนบอกว่าเราต้องป้องกันศัตรูภาษาอังกฤษใช้คำว่า the enemies ถูกป่ะหนูว่าเราต้อง protect the enemies หรือเรา prevent the enemies ค่ะคิดสิลูกคิดด้วยตัวเองเราต้อง protect หรือ prevent the enemies คะ enemies นี่ดีไหมศัตรูไม่ดีเป็นลบตอบเลย prevent หรือ protect เข้าใจไหมลูกแต่เราปกป้องประเทศสมมติคำว่า the country หนูต้องใช้ protect หรือ prevent the country country เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้น protect หรือ prevent เด็กๆแบรนด์ summer camp ขอเสียงหน่อยเคลียร์ไหม protect the country แต่ prevent the enemies ความหมายเดียวกันเราป้องกันประเทศไม่ให้ศัตรูมารุกรานเข้าใจไหมลูกนะคะฉะนั้นค่ะ prevent สิ่งไม่ดีแต่ protect สิ่งดีหนูจำอันนี้ไปเลยก็ได้พูดตามพี่ลูก prevent the อะไรลูก the enemies พูดตามพี่3 4 prevent the enemies prevent the enemies แต่ protect thecountry protect the country เราป้องกันโรคมะเร็ง prevent หรือ protect cancer คะ prevent cancer เมื่อกี้โจทย์ใช้มาแต่เราต้องป้องกันร่างกายให้เราแข็งแรงปกป้องร่างกายให้แข็งแรง protect หรือ prevent the body โอเคไปต่อเลยค่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมไหวไหมเด็กๆไหวไหมลูกสู้ไม่สู้ทำไมเสียงเริ่มแบบไหวค่ะยังไม่ถึงกำลังเข้มข้นเลยนะน้องพาที่สำคัญที่สุดพี่ถ้าหนูรู้กลยุทธ์เรียนเป็นน้องทำได้เต็มเห็นไหม leading กำลังมาสู้ไม่สู้ leading เด็กๆพี่นะเอาข้อสอบจริง7วิชามาหน้า76ลูกเป็น7วิชาปี57อีกแล้วถ้าใครยังไม่มั่นใจ7วิชานะสามารถไปติวที่ End Concept ได้ฟรีนะในวันที่2พฤศจิกายนนะติดตามได้ทางเว็บไซต์ละกันนะคะแล้วที่สำคัญค่ะน้องๆว่า
คำศัพท์สำคัญไหมลูกสำคัญวันนี้ค่ะพี่ประตูครับค่ะเราเอาอะไรมาแจกน้องๆด้วยเราเอา iPad มาแจกน้องๆนะคะไม่มีตังค์แจก iPad เราก็เลยเป็น iPad มาแทนนะคะอันนี้นะคะเป็นรวบรวมคำศัพท์ที่น้องจะเจอบ่อยๆเลยนะคะที่ออกข้อสอบบ่อยๆมาให้น้องๆแล้ววันนี้ถ้ามีภาษาภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาไทยสังคมอีกนะคะด้วยจากโซไซต์ไทยครูพี่หมุยที่เดี๋ยวน้องจะได้เจอด้วยวันที่24นี้อย่าลืมมาติวกับครูพี่หมุยนะบ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นครูพี่หมุยน้องๆฮะเดี๋ยววันนี้แจกให้กับน้องๆทุกคนเลยที่อยู่ในห้องส่งตอนนี้โหสุดยอดค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดน้องที่อยู่ทางบ้านล่ะน้องที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจพี่จะยกลำโพงให้อ๋อไม่ใช่น้องถามน้องกันไหมว่าน้องจะเอาไหมลำโพงนะมีอื่นไหมน้องๆที่อยู่ทางบ้านชมรับชมอยู่ทางบ้านนะไม่ต้องน้อยใจนะน้องเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนเพจครูพี่แนนนะคะที่ไหนคะ facebook.com/ครูพี่แนนนะคะเดี๋ยวมีหน้าจอให้นิดนึงตามนี้เลยนะคะตามหน้าจอเขาบอกว่าใครคลิกไลค์ครูพี่แนนเอ็นติดทุกคนเลยแล้วน้องๆจะได้นะคะไฮไลท์อีเดียมไฮไลท์นะคะจากเป็นยังไงเป็นยังไงนี่อันนี้ไม่เหมือนกันกับชุดนี้ด้วยไม่เหมือนกันกับชุดนี้ค่ะนะคะอีเดียมไฮไลท์นะคะสำหรับเน้น7วิชาสามและแกะด้วยนะคะแล้วก็แกะโดยเฉพาะเลยสองอย่างเลยที่เราให้ไปนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะใช่อ๋อนะคะเพราะวันนี้เราก็คือได้เน้นเทคนิคเน้นกลยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็เน้นคำศัพท์ที่สำคัญแต่น้องก็ต้องไปศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มทบทวนด้วยตัวเองจากที่บ้านด้วยนะคะไปดาวน์โหลดคลิกไลค์เป็นแฟนเพจก่อนนะคะกับครูพี่แนน facebook.com แต่เราอยากจะให้น้องมีส่วนร่วมแจกตอนนี้เลยมีอะไรอีกไหมอ่ะพี่ประตูมีค่ะโอ้โหมีหนังสือเล่มใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เลยนะคะยังมีเลยเหรอคะเดี๋ยวนะคะปลาหัวสุนัขเนี่ยอาจเสียชีวิตได้ค่ะใช่อันนี้เป็นแอค25นะคะที่รวบรวมข้อสอบนะคะแกดโอเน็ตแล้วก็แซดนะคะ25ข้อสอบอย่างที่เราบอกว่าทำโจทย์ทำโจทย์แล้วก็ทำโจทย์ค่ะอันนี้ค่ะเรามาแจกอยากได้ไหมอยากได้ไหมถ้าจากได้นะเดี๋ยวพี่ฉีกให้ค่ะ ตลกไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนคะไม่ไหวนะแย่กระเทยถ่ายทอดไปสดทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้นะหนูบอกตัวเองไปแล้วว่าสัญญากับกล้องกับน้องๆไว้แล้วว่าจะขอเกาะพี่แนนกินไปจนตายค่ะพี่ควรจะภูมิใจไหมคะน่ากลัวมากนะนอกจากข้อสอบหนานี้แล้วนะคะเรายังมีแบบว่าแยกย่อยให้กับน้องๆอีกนะคะเน้นโฮแคปวันนี้เอามาแจกน้องๆด้วยใช่ค่ะแต่สำหรับคนที่ร่วมเล่นเกมกับเรานะในพาร์ทลีดดิ้งเนี่ยยังไม่เท่านั้นถ้าใครตอบไม่ถูกค่ะน่าเกียดอาจจะมีน้องอยากได้ก็ได้เป็นหนังสือที่พี่แนนเขียนร่วมกับท่านวชรเมธีค่ะชื่อเป็นมงคลมากชื่อว่าเอายังไงดีกับชีวิตซึ่งเป็นแบบว่าแต่ว่าหนูชอบน้องจะได้คำตอบใช่จริงๆที่น้องที่สับสนอยู่ได้เลยทั้งทางโลกและทางธรรมนะท่านวชรเมธีกับพี่แนนมาร่วมกันตอบปัญหาเดี๋ยวเรามาแจกให้กับน้องๆที่ร่วมเล่นเกมแล้วไม่มีแจกคอร์สฟรีหรอเอาล่ะจะเอาอีกใช่ไหมฮะอ๋อใครอยากเรียนใครอยากเรียนอินเตอร์ไหมพี่แนนอยากจะบอกงี้นะลูกว่าเทรนด์ยุคใหม่เนี่ยหลายๆคนมองแต่สนามใหญ่คือแอดมิชชั่นกลางภาคไทยแต่น้องรู้ไหมว่าถ้าเราฟังพูดอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษหลังจบมหาวิทยาลัยได้เลยเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเชื่อไหมว่าบริษัทใหญ่ๆนะอย่างเช่นสลัมเบอร์เจปตท.เคยได้ยินไหมเป็นบริษัทขุดเจาะน้ำมันระดับโลกนะคะสลัมเบอร์เจเนี่ยเขารับอยู่5คนเป็นเด็กภาคไทยติดเข้าไปแค่คนเดียวที่เหลืออีก4คนเนี่ยเป็นเด็กภาคอินเตอร์หมดแล้วเงินเดือนสตาร์ทคือเป็นแสนขึ้นแสนนะคะใช่ไม่ใช่แสนกีบนะคะคุณแสนบาทนะคะแล้วน้องสามารถติดจุฬาธรรมศาสตร์แต่เป็นภาคภาษาอังกฤษได้คู่แข่งไม่ถึงเป็นแสนคนแบบภาคไทยนะคะแค่เป็นหลักพันเท่านั้นเองนะคะน้องเปิดโลกตัวเองนะลูกบางคนคิดว่าบ้าเหรอพี่หนูอังกฤษเหี้ยจะตายหนูโง่อังกฤษนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากที่คิดใช่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราด้วยแจกเลยดีกว่าแจกเลยดีกว่าเป็นอะไรคะคอร์สอะไรคอร์สพรีอินเตอร์นี่ใครเป็นปูพื้นฐานที่จะเข้าอินเตอร์งั้นหนูขอให้เลยว่าถ้าน้องหนึ่งคนสามารถพาเพื่อนไปได้อีกหนึ่งคนเพราะว่าจะได้มีเพื่อนไปใช่เนาะมูลค่าเท่าไหร่คะ 12,900 บาทให้น้องอาสาสมัครดีกว่าถามก่อนเด็ก
ที่ห้องส่งแล้วก็ทางบ้านค่ะเวลาเจอพาเศษยาวๆเราอ่านคำถามหรือพาเศษก่อนดีตอบเสียงดังเลยนะคะน้องไม่ใช่งกของฟรีหรืออะไรเลยใช่ไหมคะทำไมแตกต่างกับช่วงเมื่อกี้ที่ไม่มีแจกของอะไรเลยล่ะคะน้องน่ากลัวมากค่ะดีค่ะเดี๋ยวเราสร้างแรงบันดาลใจให้น้องนะคะพี่ว่าน้องน่ากลัวหรือพี่น่ากลัวพี่ว่าน้องน่ากลัวหรือพี่น่ากลัวอะไรคะพี่น้องเงียบไปน้องอาจจะกลัวพี่ก็ได้นะคะพี่ใส่นะคะกลัวแกนั่นแหละนะคะอ่ะเรามาหาอาสาสมัครใครอยากเรียนคอร์สฟรีอินเตอร์ช่วยพี่แนนทำโจทย์ reading หน้า76ค่ะน้องยังเรายังไม่ให้สัญญาณเลยน้องยกก่อนเลยค่ะ โอ้โหแสดงว่าน้องอยากได้คอร์สเรียนฟรีอยากเรียนอินเตอร์หรือว่าน้องงกของฟรีคะลูกมันต้องแน่นอนอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะน้องอาจจะได้ทั้ง2เลยนะคะนี่งั้นทุกคนเปิดไปดูหน้า76ลูกไปดูทางไกลยังไงไม่รู้ค่ะลูกไปดูนะคะข้อ6กันไปอ่านคำถามน้องสัมภาษณ์น้องนิดนึงลูกสัมภาษณ์ค่ะน้องอ๋อผิดคนผิดคนเหรอผิดคนค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหนูค่ะตอนนี้วันนี้เพื่อนก็จะเลิกคบกันในวันนี้แหละนะน้องชื่ออะไรคะน้องค่ะลุกขึ้นยืนนิดนึงชอบทรงผมน้องใช่ค่ะอุ๊ยได้แล้วอ่ะคุณเนี่ยหน้ามาหนูชอบมาคุณแม่น่าจะเอาไม้บรรทัดวัดแล้วตัดให้คุณน้องนะคะชื่อน้องอะไรญี่ปุ่นนะชื่อกุ้งค่ะชื่อกุ้งนะคะน้องกุ้งมาจากโรงเรียนลาดประเขาพิทยาคมค่ะลาดประเขาวิทยาคมอยากเป็นอะไรลูกมีความฝันไหมอยากเข้าบัญชีอยากเข้าบัญชีเยี่ยมเลยของอินเตอร์น่าเรียนมากๆเป็นคณะ BBA นะคะที่จุฬาและธรรมศาสตร์แล้วก็หลายๆที่มีเปิดนะลูกมหิดลด้วยแล้วยังไงเอ่ยนะคะช่วยพี่แนนทำลองดูนะช่วยพี่แนนทำนะคะลูกถ้าน้องกุ้งจะทำข้อนี้ได้รับไปเลยคอร์สพรีอินเตอร์นะคะค่ะไม่ได้ตอบผิดพี่ปรับ2เท่าค่ะแล้วก็พี่จะเอาหนังสือเอายังไงดีกับชีวิตยัดมือน้องให้ด้วยค่ะเดี๋ยวนะสรุปคือถ้าตอบถูกได้คอร์สฟรี 12,900 ใช่ค่ะตอบผิดจ่ายเงินปรับ3เท่าแล้วก็ได้หนังสือด้วยเอายังไงดีกับชีวิตที่เหลืออยู่เอื้ออาทรต่อเด็กนะเด็กๆขอเสียงหน่อยไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนค่ะพี่มะตูมเนี่ยมติเอกฉันท์นะคะน้องกุ้งค่ะกุ้งอย่าทำให้พี่ได้ตกงานนะลูกลองดูซิข้อ6น้องกุ้งวิเทคนิคการทำนะลูกเราจะทำโจทย์ไปพร้อมกันแล้วหนูจับเทคนิคไปตามพี่นะทุกคนมีสมาธิ What is the Europeans' attitude toward American passenger trains นะคะอะไรเป็นทัศนคติของชาวยุโรปไฮไลท์ค่ะเวลาเราอ่านพาเศษพยายามจับคีย์เวิร์ดทัศนคติชาวยุโรป European attitude ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่สองคือทัศนคติของเขาที่มีต่อรถไฟโดยสารของชาวอเมริกาค่ะนะคะฉะนั้นถามถึงทัศนคติของชาวยุโรปที่มีต่อรถไฟอเมริกาถูกปะเป็นรถไฟ passenger แปลว่าผู้โดยสารใช่ไหมลูกมาดูกันค่ะเทคนิคนะใส่ประจุใน choice ให้พี่ค่ะลูก admiration ชื่นชมทุกคนคะเด็กๆแบรนด์ summer camp ใส่ประจุบวกหรือลบดีถ้าชื่นชมเนี่ย accuse กล่าวหาข้อ b boy ประจุอะไรกล่าวหาลบสิ contempt ดูถูกบวกหรือลบgratitude ซาบซึ้งในบุญคุณบวกหรือลบบวก blame แปลว่าด่านะคะแปลว่ากล่าวโทษก็เป็นลบค่ะถ้าจะให้เซฟเวลานะคะน้องกุ้งและเพื่อนๆคะเราไปดูเลยส่วนใหญ่คำถามเนี่ยมันมักจะเรียงนะคะลองไปดูในย่อหน้าสิตรงไหนที่มีคำว่านะคะทัศนคติของชาวยุโรปหรือมีคำว่าชาวยุโรปมีคำว่ารถไฟโดยสารของอเมริกาประโยคไหนเลยประโยคแรกค่ะประโยคไหนเลยเด็กๆเห็นป่ะประโยคไหนเลยประโยคแรกเก่งมากค่ะน้องกุ้งและเพื่อนๆมีคำว่ายุโรปเปียนมีคำว่าอเมริกันมีคำว่าแพสเซนเจอร์มีคำว่าเทรนถูกไหมครบตรงนี้จดลงไปต้องมีคำตอบข้อ6ค่ะ6ตอบอะไรเขียนไว้ค้างไว้ก่อนเลยน้องกุ้งคะเรามาจับกันชาวยุโรปเนี่ยพิตี้ชาวอเมริกามากคีย์เวิร์ดตัวแรกมาแล้วพิตี้แปลว่าอะไรลูก
สงสารเวทนาน่าสมเพชชีวิตนะคะเป็นแนวแบบสมเพชอ่ะสงสารสมเพชชาวอเมริกันนะคะกับระบบรถไฟโดยสารที่ rotten ถ้าใช้กับแอปเปิลหรืออาหารเนี่ยแปลว่าบูดแปลว่าเน่านะคะเน่าค่ะเอางี้ก่อนน้องกุ้งคะหนูคิดว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบทั้งจากคำว่าเน่าจากคำว่า สมเพชเวทนาเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบลบค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ตัดช้อยข้อไหนทิ้งลูกที่เป็นบวกที่1กับ4ใช่นะคะแล้วถ้ามีคำว่าสมเพชเนี่ยมันเน่ามันสมเพชข้อไหนเนี่ยฟีลลิ่งใกล้เคียงที่สุดระหว่างกล่าวโทษกล่าวหาหรือดูถูกคะดูถูกโหยทุกคนเก่งมากน้องทำได้ตอบข้ออะไรเลยลูกข้อ3ค่ะข้อ3คอร์สเรียน7วิชาเอ้ยไม่ใช่คอร์สเรียนอะไรนะพรีอินเตอร์นะคะมันจะง่ายไปไหมพี่มะตูมใช่ค่ะมันจะง่ายมันต้องปืน 2,000 ทำข้อต่อไปด้วยดีกว่าพิสูจน์ความสามารถเลยค่ะกุ้งค่ะถ้าปิดข้อนี้อีกนะคะนี่หนูยังได้ครึ่งนึงนะคะถ้าอีกครึ่งนึงหนูมีสิทธิ์ได้นะคะเอายังไงดีกับชีวิตเห็นไหมทำเร็วป่ะน้องคะมันเป็นหนังสือที่ดีนะคะเอายังไงดีกับชีวิตใช่ค่ะใช่มันอาจจะมีเด็กอยากได้ก็ได้นะคะน้องอยากได้ใช่ไหมคะน่ารักว่ะเห็นไหมน้องเขาบอกน้องเขาอยากได้นะคะน้องกุ้งคะทำช่วยอีกสักข้อแล้วกันนะคะข้อ7 Why does the writer refer to the American Society of Civil Engineers highlight keyword สมาคมวิศวกรโยธาแห่งอเมริกาค่ะสมาคมแล้วว่า society อะไร society อะไรเปล่าวิศวกรโยธา civil engineer ถูกป่ะทำไมผู้แต่งถึงอ้างอิงถึงสมาคมนี้ฮะทำไมน้องฮะเราเน้นกริยานะคะข้อเอกค่ะ convince เพราะว่าทำให้เชื่อชักจูงนะคะว่าสมาคมเนี้ยยากต่อการทำให้พอใจเอาอกเอาใจยากยากหรือข้อ2เปิดเผย infrastructure เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานค่ะนะคะพอถอเลยก็ได้นะคะย่อสั้นๆพอถอหรือข้อ3 indicate บ่งชี้ถึงความเคารพrespect นี่เป็นบวกหรือเป็นลบเด็กๆคะถ้าเราเคารพใครเนี่ยประจุบวกหรือลบเลยบวกเคารพใครชอบใครชื่นชมใครใช่ไหมหรือข้อ4 to evaluate ประเมินประมาณนะคะหรือข้อ5เพื่อเป็นการสนับสนุนความเห็นของผู้แต่งที่เขามีต่อเครือข่ายการขนส่งนะคะคือระบบรถไฟของอเมริกาค่ะนะคะเราก็เน้นนะคะคีย์เวิร์ดแล้วใช่ไหมลูกลำดับต่อไปถ้าเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งพาสเซจถูกป่ะเราจับประเด็นเลยตรงไหนมีคีย์เวิร์ดคำว่าสมาคมวิศวกรโยธาแห่งอเมริกาย่อหน้าที่เท่าไหร่ลูกย่อหน้าเจอไหมใครเจอบ้างย่อหน้าไหนใครเจอแล้วย่อหน้าไหนคะย่อหน้าที่1บรรทัดที่6เก่งมากค่ะนะคะโอ้โหน่ารักมากลูกไปดูนะคะย่อหน้าที่1บรรทัดที่6เจอไหมลูกตรงนี้แหละฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรอ่านตรงนี้เลย This is about half a trillion dollars of private money over the past 3 decades even the American Society of Civil Engineers แม้กระทั่งค่ะ even ค่ะแม้กระทั่งสมาคมวิศวกรโยธาแห่งอเมริกาเนี่ยซึ่ง house เด็กๆคะถ้าเขาไฮไลท์และขีดเส้นใต้อย่างนี้เขาต้องถามคำศัพท์แน่ๆเวลาเจอโจทย์คำศัพท์เราทำทันทีนะคะไม่ต้องเสียเวลาเก็บไว้ก่อนเพราะมันจะช่วยให้เราทำข้อนี้ได้ด้วย house เนี่ยจะแปลว่าอะไรมันอยู่ในข้อ8พอดีค่ะทุกคนเหลือบไปดูช้อยข้อ8 house เนี่ยแปลว่าอะไรข้อ8ช้อยข้อ1บอกว่า Yales ค่ะแปลว่าตะโกนนะคะ complaints บ่นหรือร้องทุกข์นะคะ commands แปลว่าสั่ง declines ใครรู้บ้างคะแปลว่าอะไรคะปฏิเสธเสื่อมลด decide ตัดสินใจน้องคิดว่ามันแปลว่าตะโกนบ่นร้องเรียนนะคะหรือว่าสั่งหรือปฏิเสธหรือว่าตัดสินใจ
เอางี้ลองไปแทนที่กันนะคะข้อ8น้องกุ้งและเพื่อนๆเขาบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งสมาคมวิศวกรโยธากลับไปหน้า76นะคะลูกซึ่ง house อย่าง incessantly and predictably นะคะ cease แปลว่าหยุด incess หยุดไหมไม่หยุด cease แปลว่าหยุดใช่ไหมคะไม่หยุดเลยก็คือ house อย่างต่อเนื่องไม่หยุดถึง awful state สภาพที่ awful ทุกคนเงยหน้าลูก awful แปลว่าแย่ห่วยมันเป็นประจุอะไรลูกบวกหรือลบถึงนะคะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติในที่นี้โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงการรถอะไรรถไฟถูกป่ะจำได้ไหมประโยคแรกสุดเขาบอกว่าชาวยุโรปสมเพชชาวอเมริกามากที่มีรถไฟเน่าเขาบอกแม้กระทั่งชาววิศวกรโยธาของอเมริกาเองเนี่ยก็ยังฮาวส์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนถึงรถไฟที่มันห่วยฉะนั้นกริยาอะไรข้อ8ที่มันเข้ากับที่มีการบอกว่ามันห่วยมันเป็นอย่างเงี้ยมันแปลว่าเขาต้องทำอะไรกับมันต้องอะไรคะบ่นบ่นเก่งมากข้ออะไรข้อ2เข้าใจไหมลูกนี่คือเทคนิคการทำมันไม่ต้องใช้อะไรหวือหวาจับแค่คีย์เวิร์ดและรู้ว่าเราจับตรงไหนมาตอบถูกป่ะมันจะเซฟเวลามากๆ8ตอบ2และจากตรงเนี้ยมันทำให้ตอบข้อ7ได้ด้วยลูกทุกคนเงยหน้าเราอ่านแค่ประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายเราตอบข้อ7ได้เลยประโยคแรกบอกชาวยุโรปก็เห็นว่ารถไฟอเมริกาแม่งห่วยนะคะผู้เขียนบอกคิดดูขนาดชาวอเมริกันก็บอกว่ามันห่วยไอ้รถไฟอเมริกันนี่มันห่วยมันเห็นด้วยหรือขัดแย้งกันคะความเห็นเนี่ยขัดแย้งฮะเห็นด้วยหรือไปในทางเดียวกันห่วยเหมือนกันน่ะทางเดียวกันฮะไปทางเดียวกันสนับสนุนกันถูกป่ะเห็นด้วยเหมือนกับชาวยุโรปใช่ป่ะขนาดคนยุโรปก็คิดว่ามันห่วยคนอเมริกันคิดว่ามันห่วยผู้เขียนก็คิดว่ามันห่วยนั่นเองฉะนั้นหนูคิดว่าจุดประสงค์ที่เขาอ้างอีกหนึ่งสมาคมเนี่ยต้องการจะเน้นว่าไม่ใช่แค่ชาวยุโรปหรอกจ้าที่เห็นว่ารถไฟอเมริกามันห่วยขนาดวิศวกรโยธาที่เป็นชาวอเมริกาเองยังเห็นว่ามันก็ห่วยเหมือนกันนี่เป็นการสนับสนุนความคิดเห็นที่มีต่อเครือข่ายในการขนส่งของอเมริกาถูกไหมคะมันคือข้อไหนลูกระวังนะลูกข้อไหนดีน้องกุ้งตอบถูกได้คอร์สเรียนฟรีตอบผิดจ่ายเงิน 12,900 นะคะล้อเล่นนะคะน้องกุ้งตอบอะไรคะลูกไม่ยากหรอกข้อ5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะได้รับไปแล้วนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องกุ้งด้วยค่ะรับคอร์สเรียนฟรีอินเตอร์ไปชวนเพื่อนไปด้วยนะลูกน่ารักมากเอาอีกสักคนไหมได้ค่ะนะคะได้เลยค่ะได้อาสาสมัครคอร์สเรียนฟรีเดี๋ยวนะทุกคนยกเยอะมากเลยอ่ะเออใช่พี่มะตูมเราต้องแบบให้น้องจับหูไว้ก่อนจับหูค่ะจับหูจับหูไม่รู้เป็นอะไรอ๋อไม่ใช่นะอันนั้นมันคันหูนี่มันเยาวชนนะคุณให้ฟังเพลงอะไรเนี่ยอ่ะพร้อมเดี๋ยวพี่ช่วยดูด้วยนะพี่ช่วยดูด้วยพี่ดีใจมากที่น้องๆวันนี้ตั้งใจเรียนมากวันนี้เราได้ศัพท์เยอะมากเราได้เทคนิคเยอะมากแล้วน้องยังให้ความร่วมมือดีมากโดยเฉพาะตอนแจกของฟรีนะคะอ่ะพี่มาตุ้มให้สัญญาณแล้วก็อ้าวพร้อมจับหูจับหูจับหูพร้อม1 2สองอยู่ลูกหนึ่งสองสามเอาไปฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งนี้บ้างลูกฝั่งนี้บ้างดาฝั่งนี้มาโรงเรียนเดียวกันไหมคะลูกอ่ะปวปวเหมือนชื่อโรงเรียนเก่าพี่เลยโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะคุณโรงเรียนหนูใช่ไหมโรงเรียนปัวอะไรนะโรงเรียนปัวมันชื่อโรงเรียนเหรอนั่นอะใช่ปวปัวคำเดียวเลยค่ะอยู่ที่ไหนคะคุณเป็นซอกลืบเล็กๆอยู่ในจังหวัดหนึ่งโอ้ยอยู่ในจังหวัดอะไรคะจังหวัดน่านอ๋อดิฉันเคยไปอำเภอปัวใช่ไหมคะสวยมากใช่เออพี่น้องปกติคนจะหน้าตาดีใช่อันนั้นเป็นปกติคนส่วนใหญ่แต่อันนี้เป็นชนกลุ่มน้อยพี่คะหนูก็ไม่ได้ยังหนูก็ไม่ได้ห่มตองเหลืองอยู่นะคะตอนอยู่บ้านนะคะเออนะอันนี้น้องจากโรงเรียนอะไรคะประทุมวิไลค่ะประทุมวิไลนะคะอยากชื่อน้องอะไรลูกเนยค่ะมีชื่อจริงที่พ่อแม่ตั้งให้ไหมคะ
อ๋อมีนะคะดูนะสุภัชราสิงห์มีธรรมค่ะอ๋อน้องเนยเนยรักโลกน่ารักอ่ะอยากเข้าคณะอะไรคะลูกบริหารธุรกิจค่ะอีกแล้วเหมาะกับคอร์สอินเตอร์มากดีเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันเป็นเพื่อนกันเนาะในมหาลัยนะอ่ะน้องเนยเดี๋ยวช่วยพี่แนนตอบดูนะคะลูกข้อ9ลูกเขาถามว่ามีกล่าวถึงเมนชั่นอะไรแปลว่ากล่าวถึงในย่อหน้าที่2ฉะนั้นหนูก็ดูย่อหน้าไหนอย่างเดียวเลยเวลามีบอกว่าอยู่บรรทัดไหนอยู่ย่อหน้าไหนนี่ดีหรือไม่ดีลูกน้องไม่ต้องอ่านทั้งพาสเซจเจาะเลยเข้าใจไหมลูกเขาเรียก line reference อ้างอิงถึงบรรทัดหนูไปดูย่อหน้าที่2 อย่างเดียวกันเลยค่ะนะคะน้องเนยรักโลกช่วยพี่แนนเซแล้วค่ะ the downturn แปลว่าอะไรคะ downturn เศรษฐกิจขึ้นหรือลงมีคำว่าดาวลูกตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจริงๆแล้วช่วยในการขับเคลื่อน propel การใช้จ่ายนะคะเงินทุน capital บอกเงินทุน propel ขับเคลื่อนไปเลยนะคะเขาบอกว่านะคะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเงินทุนเข้ามานะคะมีมาตั้งแต่เรื่องของ tracks นะคะมาใช้จ่ายในเรื่องของ tracks ตรงนี้น่าจะแปลว่าคำใบ้หรือในเรื่องของการลงทุนกับอะไรคะรถไฟคะเด็กๆคะ tracks ในที่น่าจะแปลว่ารถอะไรรถไฟก็พาเศษนี้เกี่ยวรถไฟอ่ะจำได้ไหมลูกเงยหน้าเดี๋ยวนี้คำใบ้คำแนะนำร่องรอยคิวคลูฮินทิป track trace trail 3 4เอ้าคิวคลูฮินทิปไม่ดีเลยลูกคิวคลูฮินทิป track trace trail track trace trail ตัวสุดท้ายแปลว่าเดินอะไรเดินป่าคำว่าอะไร trail คำว่า trailรางรถไฟหรือรถไฟใช้คำว่าเก่งมากค่ะฉะนั้นนะคะเขาบอกว่ามีใช้จ่ายเยอะมากปีที่ผ่านมาเนี่ย23บิลเลียนเท่าไหร่คะ23พันล้านค่ะใช้จ่ายไปเยอะมากนะคะแล้วก็เขาบอกแผนการนี้เนี่ยเขาต้องการจะ modernize เป็นยังไงคะลูกทำให้เครือข่ายรถไฟทันสมัยไหมทันสมัย modern มากขึ้นนะคะในขณะที่ตอนนี้ธุรกิจค่อนข้างเงียบค่าเงินค่อนข้างถูกค่ะเขาบอก Railway Firm สื่อบริษัทรถไฟเนี่ยนะคะหวังว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีการจัดการที่ดีขึ้นในอนาคตนะคะในปี2009ทุกคนตามพี่ทันไหมบริษัทอันนี้ขึ้นต้นตัวใหญ่ค่ะนะคะน้องๆคะสนใจพาสเสียอย่าสนใจแต่ของฟรีนะคะเด็กๆค่ะบริษัทชื่อเบิร์กชัยแฮทอะไรแฮทเวย์เป็นชื่อเฉพาะไม่รู้จักตกใจไหมไม่ตกใจมันคือบริษัทลงทุนของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะบริษัทลงทุนอันเนี้ยไปซื้อบริษัทเบอร์ลิงตันนอร์ทเทิร์นซานตาเฟ่ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟที่อยู่ในเท็กซัสไฮไลท์ชื่อเฉพาะสิคะมี2ตัวอันไหนเป็นบริษัทลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะเบิร์กชัยแฮทเวย์แต่ถ้ามีคำว่าซานตาเฟ่ซานตาเฟ่เป็นบริษัทรถอะไรรถไฟใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทอะไรคะลงทุนไปซื้อบริษัทรถไฟเข้ามาค่ะเขาบอกคุณบัฟเฟต์หรือว่าอะไรคะวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยเขาอธิบาย describe นะคะบรรยายว่าการซื้อครั้งนี้เป็น wager การพนันแบบ all in นี่เห็นภาพไหมคะเทหมดหน้าตักมีอะไรใส่หมดอะไรเพราะข้างในคะ in ใส่อะไรว่าทั้งหมดคะ allเข้าใจป่ะการไปลงทุนอันเนี้ยเหมือนการพนันที่เทหมดหน้าตักนะ all in wager on the economic future of the United States ค่ะเขาเชื่อว่าเป็นการพนันถึงอนาคตทางเศรษฐกิจของอเมริกาเลยทีเดียวนะเพราะการรถไฟมันคือการขนส่งทั่วประเทศของอเมริกาใช่ไหมคะไม่ใช่แค่การรถไฟจะเฟื่องฟูเท่านั้นถ้าทำดีๆเนี่ยสินค้าและบริการทั่วประเทศที่ต้องใช้ระบบโลจิสติกในการขนส่งย่อมเจริญเฟื่องฟูไปด้วยเข้าใจป่ะแล้วไงต่อคะเขาบอกว่า that bet is already paying off bet ไปเหมือน wager ลูกการพนันครั้งนั้น pay off ค่ะแปลว่าอะไรคะลูกได้เงินคืนเด็กๆคะแปลว่าการลงทุนของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์สำเร็จหรือล้มเหลวเด็กๆเข้าใจไหมลูกเขาคิดถูกหรือคิดผิดที่ซื้อบริษัทรถไฟคะใช่ไหมนะฉะนั้นแปลว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่เก่งไหมคะ
ก่งมากเลยไปตอบค่ะย่อหน้าที่สองจบแล้วเราไปลองดูสินะคะน้องเนยรักโลกข้อหนึ่งเห็นคำว่า upturn เห็นช้อยปุ๊บเนยว่าข้อนี้ถูกหรือผิดเลยเมื่อกี้เราอ่านมาเจอ upturn หรือ downturn ผิดหรือถูกแน่นอนผิดตรงข้ามเลยใช่ไหม upturn นี่เศรษฐกิจขาขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจขาลงต้องใช้ดาวอะไร downturn 1ผิดค่ะข้อ2บอกบริษัทลงทุนไปซื้อบริษัทรถไฟในช่วงเศรษฐกิจขาลงถูกหรือผิดประโยคนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจยังไม่มีอะไรผิดถูกป่ะเก็บไว้ก่อนไปดูข้อ3เขาบอกซานตาเฟ่ไป took advantage of ทุกคนไฮไลท์ลูกสำนวน take advantage of แปลว่าเอาเปรียบแสวงหาผลกำไรก็คือไปซื้อนั่นเองซานตาเฟ่ซื้อเบิร์กชายทุกคนซานตาเฟ่เป็นบริษัทรถไฟเบิร์กชายเป็นบริษัทลงทุนบริษัทรถไฟไปซื้อบริษัทลงทุนถูกหรือผิดเลยลูกผิดฉะนั้นนะคะคิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยลูกข้อไหนที่ถูกต้องคะเก่งมากค่ะ9ตอบ2เลยแต่คอร์สเรียนของเรามีมูลค่าเยอะเอาข้อ10อีกสักข้อค่ะนะคะน้องเนยคะพาเศษนี้บอกว่านะคะเราจะบรรยาย describe บรรยายคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าเป็นคนแบบไหนอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ทำโจทย์ใส่ประจุ greedy โลภลบหรือบวกเด็กๆช่วยกันลูก greedy ลบหรือบวกลบค่ะเอาไม่เอาเมื่อกี้นี้เขาลงทุนแล้วเขาได้เงินคืนอ่ะเขาเก่งอ่ะเป็นบวกใช่ป่ะข้อนี้ถูกหรือผิดเลยลูกผิดค่ะ far sighted มีวิสัยทัศน์ค่ะมองการไกล mean ใจร้าย generous ใจกว้าง self center เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง mean ใจร้าย generous ใจกว้าง self center เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมาใส่ประจุกันสิเด็กๆคนที่มีวิสัยทัศน์บวกหรือลบลูกบวกค่ะ mean ใจร้ายลบใจกว้างบวกนะคะเซลล์เซ็นเตอร์เห็นแก่ตัวนั่นเองใช่ป่ะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยลบแน่นอนฉะนั้นนะคะเด็กๆค่ะนะคะตัดข้อไหนทิ้งแน่นอนคะที่เป็นลบคะ1 3 5เหลือแค่2กับ4วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาไม่ใช่นักบุญเขาเป็นนักลงทุนแล้วเขาก็อะไรคะเล็งการแล้วถูกต้องสิ่งที่เขาคาดการณ์มันถูกตอบข้อไหนเลยเนยรักโลกข้อ2ค่ะเก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือกับน้องเนยด้วยค่ะรับไปเลยนะคะจ้าคนสุดท้ายเราใช้การสุ่มได้ไหมคะฮะมิวสิกไปเลยค่ะเราจะใช้ลูกบอลดนตรีดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอยากกระจายโอกาสให้กับน้องทุกคนค่ะลูกบอลโยนตกที่ใครนะลูกอ่ะยิงขึ้นตกเลยตกเลยตกยอดได้ลูกน้องคะน้องยังอึ้งอยู่นะคะน้องยังอึ้งอยู่อันนี้รอบลองดูก่อนค่ะลองดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาจริงแล้วนะคะจะเอาจริงค่ะลองดูก่อนค่ะเราให้สิทธิ์น้องเราให้สิทธิ์หนูค่ะหนูจะได้นะคะหนังสือเอายังไงดีกับชีวิตให้น้องเลือกให้น้องเลือกอ๋อชีวิตน้องยังมีทางเลือกอยู่นะใช่ใช่ถ้าน้องจะตอบข้อนี้น้องอยากได้อะไรคะหนูหนูค่ะลุกขึ้นระหว่างคอร์สเรียนฟรีลุกขึ้นเลยค่ะลุกหนังสือเอายังไงดีกับชีวิตหรือหนังสือแอคดีคะอยากได้อะไรคะในชีวิตนี้คะลูกค่ะหนูก็อยากได้ทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างชอบน้องคนนี้อ่ะชอบอ่ะแหมวันหลังเอารถกระบะมาด้วยนะคะนุ๊กขาจะได้ใส่ของฟรีกลับบ้านน้องวันนี้จัดให้ชื่อน้องอะไรคะลูกชื่อนางสาวสุภัตตาจิตาถ้าตอบถูกให้ทุกอย่างคอร์สเรียนฟรีหนังสือ X และเอาไงดีกับชีวิตกล้าขอพี่แนนกล้าให้ถ้าตอบผิดล่ะคะพี่ประตูถ้าตอบผิดนะคะชาร์จ 7% ทุกอย่างค่ะว้าว
ม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคุณอ๋อเหรอคะเหรอคะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะลูกขอเรียกสั้นๆค่ะเมื่อกี้บอกมาเต็มนางสาวเลยค่ะเรียกสั้นๆว่าน้องงามตาน้องน้ำงามตางามตาโอ้ยอยากชื่อไฮโซหรือเปล่าอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เดี๋ยวนะคะอันนี้มันปอบหรือว่าอะไรคะอะไรคะมันน่ากลัวมากงามตางามตามาจากโรงเรียนอะไรคะมาจากโรงเรียนเมืองคงค่ะฮะโรงเรียนเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาอ๋อมาไกลนะลูกมาไกลนะคะดีแล้ววันนี้นั่งรถไฟฟรีมาป้าคันนี้เดี๋ยวนี้พี่แจกทุกอย่างเลยใช่ค่ะน้องมาที่น้องมาไกลเอาให้คุ้มเลยนะคะลูกงามตานะงามตาค่ะช่วยพี่งามไส้ตอบนิดนึงนะคะช่วยอะไรเด็กๆคะไล่ออกหรือขึ้นเงินเดือนไล่ออกขอบคุณค่ะโอเคค่ะงามตางามตาค่ะช่วยพี่แนนทำข้อ11น้องเชื่อไหมเทคนิคของพี่นะบางอันไม่ต้องอ่านภาษาเศษเลยอ่านแค่ช้อยตอบได้แต่ทุกคนต้องรู้จักกลยุทธ์ค่ะข้อ11บอกว่าข้อใดเป็นแฟกต์งามตาลูกแฟกต์แปลว่าความเห็นหรือข้อเท็จจริงแปลว่าข้อเท็จจริงค่ะแปลว่าความจริงค่ะแปลว่าข้อเท็จจริงแปลว่าความจริงข้อไหนที่มีลักษณะเป็นโอพินเนียนหรือความเห็นไม่ใช่ข้อถูกทุกคนช่วยงามตาทำนะคะลูกมาค่ะข้อ1ค่ะข้อ1มีคำว่า well kept highlight ค่ะเนี่ยเครือข่ายเนี้ยเก็บเป็นอย่างดี most cost effective highlight ค่ะมีต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้เป็น fact หรือ opinion ถ้าบอกมันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันมีประสิทธิภาพอย่างนั้นอย่างนี้มันแสดงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นคะงามตาคิดว่าความเห็นความเห็นถูกป่ะมันมีดีไม่ดีถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงมันจะกลางๆมันจะบอกความจริงแต่อันนี้มันมีใส่ประจุได้ว่ามันดีไม่ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความเห็นข้อ1ไม่เอาค่ะข้อ2ค่ะเป็นโอพินเนียนนะข้อ2บอกเนี่ยมัน actually help ทุกคน highlight keyword การที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยมากมันเป็นบวกหรือเป็นลบคะ actually help เนี่ยมันช่วยอ่ะช่วยเป็นบวกหรือลบลูกงามตาเป็นบวกค่ะถ้าใส่ประจุได้แปลว่าต้องเป็น opinion หรือ fact opinion opinion เก่งมากพี่บอกแนวทางไปแล้วงามตาลองคิดเองสิลูกมี3ข้อสุดท้ายข้อ3ข้อ4ข้อ5งามตาคิดว่าข้อไหนที่ไม่มี opinion เลยเป็น fact ล้วนมีไหมตอบข้อ3ค่ะเก่งมากเพราะอะไรเพื่อนๆข้อ5มีคำไหนเป็น opinion ที่ใส่ประจุได้ pays well จ่ายเงินได้ดีเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นบวก grow fast เติบโตเร็วเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นบวกถูกป่ะแปลว่าต้องเป็น opinion ข้อ4บอกเนี่ยความต้องการเนี่ยคาดว่าจะต้องเพิ่มเป็น2เท่าคาดว่าคิดว่าชัดเลยคำว่า expect เนี่ยมันต้องเป็น opinion หรือ fact คะ opinion ถูกไหมลูกข้อไหนไม่มีการแสดงความคิดเห็น opinion เลยบอกว่ารายรับสุทธิ income แปลว่ารายรับ net คือสุทธิคือ 11,000 ล้านโดยที่เฉลี่ย average ที่ 11.1% มีแต่ตัวเลขที่เป็น fact หรือข้อเท็จจริงข้อไหนนะน้องอัมตาข้อไหนนะคะลูกข้อ3ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อสุดท้ายนะคะข้อ12งามตาช่วยพี่แนนทำค่ะพารากราฟที่3เมนไอเดียคืออะไรอย่างนี้ง่ายไหมลูกง่ายเลยเราไปจับประเด็นที่ย่อหน้าที่3กันทุกคนคะไปค่ะย่อหน้าที่3ค่ะงามตาเขาบอกการเคลื่อนไหวสินค้าเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยรถไฟเนี่ยมันประหยัดกว่าเป็น4เท่าประหยัดอะไรมีประสิทธิภาพด้านไหนคะ Fuel นี่คือเชื้ออะไร Fuel แปลว่าเชื้ออะไรเชื้อเพลิงประหยัดน้ำมันนั่นเองเทียบกับประหยัดมากกว่าโดยทางถนนอะไรคะถนนใช่ป่ะ Road นะคะขนส่งทางรถไฟดีกว่าขนส่งทางรถว่าง่ายๆนะคะแล้วมันสามารถ
พิ่ม capacity ในอนาคตทุกคนไฮไลท์ค่ะนะคะ in the future เขามองไปยังอนาคตใช่ไหมว่าในอนาคตมันจะดีกว่านี่คือคีย์เวิร์ดแรกเขาบอกดังนั้นรถไฟอเมริกาเนี่ยจะนิบเบิลเราไม่รู้จักศัพท์ไม่เป็นไรลูกทับศัพท์เอาไว้นะคะเขาบอกรถไฟเนี่ยเร็วๆนี้ในอีกไม่นานจะนิบเบิลนะคะการขนส่งทางรถหรือรถบรรทุกนั่นเองทรัคนะคะส่วนแบ่งทางการตลาดรถบรรทุกเนี่ยจะต้องน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นคะเด็กๆคะน้อยลงถูกป่ะเพราะว่ารถไฟมันมีประสิทธิภาพมากกว่าประหยัดกว่านะคะฉะนั้นเราพอจะเดาได้ particularly for journeys that take longer than a day by road โดยเฉพาะการเดินทางที่ยาวๆ truckers หรือคนขับรถบรรทุกเนี่ยต้องเจอกับอะไรคะ high fuel and labor cost ต้นทุนของเชื้อเพลิงและแรงงานที่สูงหรือต่ำเด็กๆสูงใช่ไหมมีปัญหาเรื่อง shortageแปลว่าความพอหรือขาดแคลนคะขาดแคลนไม่ค่อยมีคนขับขาดแคลนคนขับด้วยและเจอปัญหา congestion จราจรติดอะไรติดขัดแถมกฎข้อบังคับก็ไทแปลว่าอะไรไทเข้มงวดใช่ป่ะแน่นเลยโน้ตลงไปลูกไทแปลว่าแน่นเข้มงวดนะคะมาเป็นชุดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสรุปอะไรดีกว่าการรถไฟหรือรถบรรทุกคะรถไฟนะคะเด็กๆคะนะคะตรงนี้นะคะนะคะมันจะไปช่วยในการตอบของเรานะคะเอ๊ะเขาถามย่อหน้าที่เท่าไหร่นะย่อหน้าที่3นะคะย่อหน้าที่4เนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยในการตอบอันถัดไปนะคะย่อหน้าที่3แหมน้องคะหนูว่านี้เกิดจากความที่พี่แนนแก่หรือว่าเหมือนนางเอกเกาหลีโก้คะ คุณคะน้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแก่ค่ะนิสัยค่ะไปย่อหน้าที่3ค่ะ น้องๆคะเขาบอกว่านะคะอะไรคะในปี2011เนี่ยนะคะนี่เขาบอกว่านะคะบริษัทรถไฟเนี่ยมันจะมีรายรับนะคะเพิ่มขึ้นมากเลยใช่ป่ะอัพแปลว่าขึ้นหรือลงคะอัพคะหยิบประกาศไฮไลท์ขึ้นมารายรับสุทธิจะเป็นเท่านี้เท่านี้นะคะโดยมีเฉลี่ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตัวเลขไม่ต้องสนใจเราเห็นแค่ฟีลลิ่งของมันนะภายในปี2035ความต้องการมาแล้วไฮไลท์ the demand ค่ะตัวเลขข้างหน้าที่บอกรายรับของบริษัทรถไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเขาต้องการจะบอกเรานั่นเองว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นคะ demand แปลว่าความอะไรความต้องการความต้องการของรถไฟ freight เนี่ยแปลว่าการขนส่งนะคะการขนส่งทางรถไฟเนี่ยจะคาดว่าเพิ่มเป็น2เท่า double ค่ะฉะนั้นจะมีธุรกิจเพิ่มขึ้นใหม่ๆอีกมากมายนะคะแล้วก็ไปดูประโยคสุดท้ายค่ะ this business pays well and is growing fast ธุรกิจรถไฟมีผลกำไรดีและเติบโตเร็วแปลว่าเขาที่พูดตัวเลขมาทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการจะบอกเราว่าต่อไปมันต้องโตขึ้นโตขึ้นมีความต้องการสูงขึ้นตรงกับข้อไหนดีลูกข้อไหนนะข้อหนึ่งค่ะใช่ค่ะนะคะความต้องการในเรื่องของการขนส่งรถไฟจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆคะนะคะข้อ13อีกนิดนึงลูกเห็นไหมข้อ13นะคะข้อใดไม่จริงเด็กๆคะ false ค่ะแปลว่าข้อที่ผิด disadvantage ข้อดีหรือข้อเสียลูกข้อเสียถ้าตัด dis ไปแปลว่าข้อดีนะคะพูดง่ายๆข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของการขนส่งทางรถบรรทุกที่เมื่อกี้นี้พี่แนนนะคะนะพาไปให้น้องดูเนี่ยมันอยู่ย่อหน้าสุดท้ายใช่ไหมเราอ่านไปแล้วเราตอบเลยน้องคะข้อ1ค่ะจราจรติดขัดอันนี้เหมือนคำว่า congestion ไหมลูกเป็นซินโนนิมกันเขาไม่ออกคำเดิมแต่เขาออกซินโนนิมเป็นเหตุผลที่พี่แนนแตกสับให้หนูเป็นคำเหมือนฉะนั้นข้อนี้มัน true หรือ false คะ true มันถูกใช่ป่ะแต่เขาให้หาข้อที่ false อันนี้เป็นข้อเสียของการเดินทางโดยรถบรรทุกค่ะ labor cost สูงจริงไหมลูกแรงงานต้นทุนสูงจริงค่ะ true ค่ะและมีคนขับรถบรรทุกไม่พอด้วยทุกคนคะเมื่อกี้เงยหน้าเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าขาดแคลนลูก
อะไรแปลว่าขาดแคลนช็อตอะไรช็อตเทชข้อนี้ true หรือ false ลูก true ค่ะนะคะและข้อ4เขาบอกคนขับรถเนี่ยต้องมีกฎที่ strict เมื่อกี้ไม่ใช้คำว่า strict ใช้คำว่า tight tight แปลว่าเข้มงวดใช่ป่ะจริงไหมจริงตอบข้อไหนเลยข้อไหนที่ไม่จริงข้อ 5น้องๆค่ะมีคำว่า always การดอกจันค่ะเห็นคำว่า always ที่ไหนนะคะมันกล่าวเกินจริงลูกนะคะกล่าวเกินจริงน้องๆค่ะตั้งไทม์ไลน์ให้นิดหนึ่งอะไรที่ 0% 1% หรือ 100% มักเป็นข้อถูกหรือข้อผิดข้อผิดจำไว้นะลูกอะไรที่เป็น 0% บ้างเช่น no กับ neverไม่มีเลยไม่เคยเลยเงี้ยเวอร์ไหมเห็นคำเหล่านี้ใน choice มีแนวโน้มมากเด็กๆคะบอกพี่ดังๆลูกแนวโน้ม choice ข้อนั้นถูกหรือผิด 1% คือคำว่า only มีเพียงแค่อันนั้นอันเดียว 100% ก็คือคำว่าเสมอๆถูกป่ะ always all every เงี้ยเข้าใจป่ะทั้งหมดเป็นจริงทุกคนเป็นจริงเสมอเป็นจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นมักเป็นชอยที่ผิดพี่บอกเทคนิคเยอะเลยนะคะฉะนั้น13ตอบ5ค่ะนะคะจำได้ไหมไปตอบข้อ14ได้เลยเด็กๆค่ะผู้เขียนเขาคาดเดา predict แปลว่าคาดเดาทำนายว่ารถไฟอเมริกาจะเป็นยังไงนะที่เขาบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะมันจะสามารถกินนะคะอะไรฮะนิปเปิลนะคะมาร์เก็ตแชร์แปลว่าอะไรนะลูกส่วนแบ่งทางการตลาดของรถอะไรรถบรรทุกได้ถูกป่ะฉะนั้นอะไรชนะอะไรลูกรถไฟหรือรถบรรทุกชนะรถไฟนะคะมันคือข้อไหนดีข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะข้อนี้ก็วัดคำเหมือนซินอนิมอีกแล้วเกณฑ์แปลว่านิปเปิลนิปเปิลแปลว่าเล็ม NIWBLE ค่ะแปลว่าเล็มนะคะในที่สุดรถไฟจะเล็มหรือกินนะคะมาเก็ตแชร์ของรถบรรทุกและข้อสุดท้ายเห็นไหมคุ้มเลยได้ทุกอย่างชื่อเรื่องนี้ทุกคนมีสมาธินะคะพี่แนนสอนน้องน้องอย่าใช้วิธีแปลเอามันไม่เวิร์กใช้การจับคีย์เวิร์ดค่ะทุกคนคะเรื่องนี้ที่อ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถอะไรข้อไหนไม่มีรถไฟตัดทิ้งถูกป่ะข้อไหนมีรถไฟเรลขอแค่คำว่ารถไฟได้ไหมคะ railroads railways ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ railways ค่ะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะมีข้อไหนตัดทิ้งแน่นอนลูกข้อ1กับ3ข้อไหนลูกข้อ1ค่ะข้อ1ข้อไหนอีกตัดทิ้งอีกข้อ3ข้อ3เหลือ2 4แล้วก็5เราก็ต้องดูไปในรายละเอียดข้อ2พูดแต่นะคะพูดกว้างๆว่ารถไฟอเมริกาเจาะรายละเอียดนะคะขีดเส้นใต้คำว่าอเมริกาไฮไลท์ด้วยอีก4ก็ได้ค่ะข้อ4ก็เป็นรถไฟอเมริกาแต่ข้อ5พูดถึงรถไฟอเมริกาในเรื่องของการขนส่งคือฟรีทค่ะฉะนั้นทุกคนคะอันไหนชี้เฉพาะกว่ากันที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ลงทุนเปลี่ยนอนาคตของอเมริกาเปลี่ยนระบบการขนส่งทั้งหมดถูกป่ะแล้วสุดท้ายมันก็ได้เงินคืนเพราะว่าการขนส่งเนี่ยเจริญเติบโตมากเขาเน้นไปที่รถไฟโดยสารหรือรถไฟขนส่งฮะขนส่งตอบข้อไหนเลยเด็กๆข้อ5ค่ะเข้าใจไหมลูกนะคะง่ายป่ะง่ายมากพลิกมาดูหน้าแรกเก่งข้อสอบนะคะนะเดี๋ยวเราแจกทุกอย่างเลยนะพี่มะตูมเนาะแจกทุกอย่างขอเสียงปรบมือให้กับน้องงามตาด้วยค่ะรับไปเลยทุกอย่างนะทุกคนคะอะไรคะขออีกนิดนึงได้ไหมลูกหน้า73ค่ะพี่แนนจะบอกเทคนิคนะคะ conversation เปิดมาที่หน้า73ลูกส่วนใหญ่แล้วมีแต่ onet เท่านั้นที่จะออก conversation สั้นๆลูกนะคะจะเน้น conversation ยาวนะแล้วที่เมื่อกี้เราอ่านมา reading ค่ะหนูเห็นเลยว่าสมัยนี้เนี่ยเขาเน้นไปที่long passage ค่ะ passage ยาว
นะคะพาร์ทเศษสั้นๆที่เป็นการอ่านป้ายอ่านกราฟจะมีแค่ O-NET กับ7วิชาเท่านั้นแกดจะไม่มีแล้วนะคะที่เป็นพาร์ทเศษแบบเป็นเอกสารด็อกคิวเมนต์สั้นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีO-NET กับแกดจะเน้นเป็นสังคมศาสตร์อะไรแปลว่าสังคมศาสตร์ลูกออกเสียงพร้อมพี่โซอะไร Social Science แต่ถ้า7วิชาอาจารย์แพทย์เป็นคนออกข้อสอบใช่ไหมอาจารย์แพทย์ก็ต้องออกเกี่ยวกับอะไรลูกศัพท์แพทย์เข้าใจป่ะ Health Medicine ค่ะคำศัพท์ที่ออกอะไร Nibble แปลเหมือนเกณฑ์เนี่ยนึกออกมั้ย Congestion เหมือน The Traffic Heavy มันคือคำเดิมหรือ Synonym คะซินโนนีมนะคะและเดี๋ยววันนี้พี่นันจะแนะนำให้น้องรู้จักโพลิเซมีค่ะนะคะโพลิเซมีคือคำที่มีหลายความหมายนะคะเราจะใช้เพลงกลอนแล้วก็นิทานกันนะคะเอาละค่ะเน่งๆค่ะพี่แนนขอไปหน้า79นะคะนะคะเน่งๆค่ะเราลองมานิดนึงเทคนิคการทำคอนเวอร์เซชันค่ะเราต้องดูช่องว่างก่อนถูกไหมลูกเด็กๆยังไหวไหมขออีก5นาทีไหวไหมลูกวันนี้ครบทุกอันนะไปค่ะซิ่งค่ะดูช่องว่างค่ะและสำคัญคืออีเดียม out of order เนี่ยเป็นข้อสอบง่ายๆอีเดียมไม่ได้ยากเลยแปลว่า out of service ค่ะเสีย keep in touch get in touch แปลว่าอะไรคะติดต่อค่ะถูกไหมลูกข้อสอบ convertนี่อยู่หน้า79ใช่ไหม78ขอโทษนะคะโกะหรือแก่คะตลอดนะคะจดลงไปลูกข้อสอบ convert วัด idiom นะ I'm sitting on the top of the world น้องว่าสำนวนนี้แปลว่าอะไรฉันนั่งอยู่บนจุดสุดยอดของโลกเวลาน้องจุดสุดยอดน้องต้องสุขหรือเศร้าคะสุขค่ะสุขมากๆนะคะและสำคัญนะคะคือ phrasal verb pull up แปลว่าดึงแก้ไขแปลว่าด่าก็ได้ค่ะดึงแก้ไขด่า come up แปลว่าคิดออกใช้กับไอเดียนะ I come up with an idea ชอบออกข้อสอบเข้าใจไหมลูกโน้ตลงไปลูกโน้ตลงไปนะคะ send someone over ส่งไป let off แปลว่าให้อภัยอย่างเงี้ยเขาเรียก phrasal อะไร phrasal verb ค่ะฉะนั้นนะคะเด็กๆค่ะนะคะให้น้องไปทำเป็นโจทย์การบ้านนะพี่แนนจะเฉลยนะพี่แนนเน้นการทำโจทย์ใช่ไหมไปทำการบ้านพี่แนนนะ16ตอบ1 17ตอบ3ลูกนะคะและเด็กๆครับพลิกไปหน้า80ค่ะนิทานลูกนิทานนะคะแอปพลายมีทั้งหมด5ความหมายพูดตามพี่เร็วๆเลยค่ะลูก3 4 9สมัครทำงานหนักมีผลประยุกต์ใช้อย่าถามไม่ได้ยินเสียงเลย3 4นายสมัครทำงานหนักมีผลประยุกต์ใช้อย่าถามวิธีการทำห้ามแปลใช้จับคีย์เวิร์ดทุกคนไปดูข้อ18นี่ค่ะเอาไปทำโจทย์อย่างนี้นี่ไงศัพท์ที่มีหลายความหมายคำว่า apply ทำไง apply make up หนูว่าจะแปลว่าอะไรคะไฮไลท์คำว่า make up ค่ะสมัครเครื่องสำอางทำงานหนักเครื่องสำอางหรือทาเครื่องสำอางลูกทาแน่นอนถูกป่ะไปจับประเด็นจับคีย์เวิร์ดในข้อ1เราต้องการคำว่าทาถูกป่ะน้องคิดว่าเราไปทำอะไร apply for visas คีย์เวิร์ดคือคำว่า visas หนูต้องทาวีซ่าหรือสมัครวีซ่าหรือทาวีซ่าใช่ป่ะอย่าไปแปลหนูจะจับประเด็นไม่ได้หนูใช้จับคีย์เวิร์ดไม่เอาข้อ1ข้อ2 apply to a part time workers หนูต้องสมัครไปเป็นสมัครงานพาร์ทไทม์หรือทาสมัครอีกเหมือนกันเอาข้อ3หรือข้อ4เลยดีคะให้น้องๆใช้เซนข้อ4 apply pressure เราอะไรคะ pressure แปลว่าการกดหรือแรงดันใช่ป่ะเราต้องทาแรงดันหรือใช้แรงดันกับบาดแผลคะใช่ป่ะหรือใช้การกดบาดแผลถูกป่ะ apply ในข้อ4แปลว่าทาหรือประยุกต์ใช้ค่ะลูกประยุกต์ใช้การกดบาดแผลค่ะนี้ไปดูข้อ3หลังจากที่คุณ apply คีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไร
a layer of paint paint แปลว่าสี layer แปลว่าชั้นน้องต้องทำอะไรกับสีน้องสมัครสีน้องมีผลสีหรือน้องทาสีคะตอบข้ออะไรเลยที่แปลเหมือนกันข้อเก่งมากง่ายไหมคำศัพท์วางปากกาเงยหน้าใช้การแปลหรือจับประเด็นคะจับประเด็นเงยหน้าเดี๋ยวนี้ลูกนะคะแอปพลายครั้งสุดท้ายไม่ดูโพยกลับมาที่พี่แนนค่ะนายอะไรลูกนายสมัครทำงานหนักมีผลประยุกต์ใช้อย่าถามไม่ได้ยินเลยนายสมัครเก่งมากทั้งหมดคือคำว่าแอปอะไร apply ทำโจทย์นะลูกไปทำข้อ19แอปเขียนไว้ข้างล่างตอบ4ค่ะคำศัพท์ที่เจอแน่นอนนะคะคือคำว่าใหญ่ทุกคนออกเสียงพร้อมพี่ big large vast huge enormous tremendous numerous gigantic Titanic Mammoth Massive Monstrous Colossal Immense สับยากแต่น้องจะจำได้จากเพลงเพลงนี้ออกเสียงพร้อมพี่ Gargantuan คำไหนแปลว่ายักษ์ค่ะลูกนึกถึงการ์ตูนเรื่องโนบิตะโดเรมอนใครคะใจอะไรทุกคนออกเสียงพร้อมกัน Giant Gigantic เรือยักษ์เรือใหญ่ไทยอะไรไททานิกเก่งมากจำได้เลยสัตว์ที่เป็นช้างน้ำโบราณมีงาใหญ่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กแน่นอนสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและตัวใหญ่ด้วยมอนอะไรมอนสเตอร์ออกเสียงพร้อมพี่มอนสเตอร์มอนสเตอร์สใหญ่และน่ากลัวเข้าใจไหมลูกใหญ่และน่ากลัวและใครรู้บ้างโคลอสโซมาจากสนามกีฬาใหญ่ยักษ์ในกรุงโรมที่เรียกว่าโคลอสเซียมเก่งมากคนรับตัวโคลอสเซียมออกเสียงพร้อมกันโคลอสเซียมโคลอสโซโคลอสเซียมโคลอสโซหนูจะจำได้ตลอดไปจากวันนี้ค่ะนะฟังเพลงนะคะอะไรคะไม่ได้ฟังเล่นๆออกข้อสอบลองฟังก่อนรอบนึงไม่ต้องใช้ backing track นะคะน้องเสมือนเสื่อมสมรรถภาพทางเพลงไหมคะไม่นะคะน้องๆคะเราลองมาดูพร้อมกันค่ะใครร้องเอ็นติดทุกคน3 4อยากโตย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous numerous อ้าว gigantic titanic อยากโตย่างช้าง massive monstrousColossal, immense, gargantuan. Colossal, immense, gargantuan. เรามีเวลาน้อยน้องจำได้หมดแล้วจริงๆไม่เชื่อทดสอบดูเราจะใช้ตัวอักษรแรกเกี่ยวความทรงจำขึ้นมาตัวแรกว่าอะไร big ตัวที่สองว่าตัวที่สามว่า vast ตัวที่สี่ว่า huge inner อะไร enormous tremendous อะไร tremendous นิ้วอะไรNumerous ใจอะไรนะใจแกนทีกับไทยอะไรไททานิกช้างน้ำโบราณเป็นมวลชนเลยแมสอะไรแมสซีฟเป็นสัตว์ประหลาดมอนอะไรมอนสเตอร์สมอนอะไรสนามกีฬาในกรุงโรมโคลอสอะไรอิมอะไรอิมเมนส์อิมอะไรอิมเมนส์ตัวที่สับยากกระกังอะไร Amazing ไหมคะใช้เวลาแค่1 นาทีแต่น้องจำศัพท์ได้เป็น10คำเรามาฝึกอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้ร้องเล่นๆนะคะสมองมันทำงานเป็นจังหวะ3 4เอ้าอยากโตย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous
monstrous, colossal, immense, gargantuan รอบสุดท้ายกับเพลงใครไม่ร้องเอ็นไม่ติดชีพอ่ะสอน enormous, tremendous, numerous gigantic, titanic อยากโกยังช้าง mammoth, massive, monstrous, colossal, immense gargantuan ไม่ดูพอยกลับมาที่พี่แนนจะไปแล้วนะถ้าพี่แนนไม่อยู่หนูจะคิดถึงพี่ไหมคะน้องๆว่าวันนี้พี่แนนตั้งใจสอนไหมตั้งใจสัญญาไหมว่าจะเต็มที่กับการสอบที่จะมาถึงโอ๊ยกลับบ้านดีกว่าเงี้ยสัญญาป่ะตัวเองสัญญาจะให้พี่มาเสียความรู้สึกเปล่าไม่เสียกำลังใจเปล่าไม่ขอเสียงดังๆรอบสุดท้ายอยากโตย่างช้าง big large vast huge enormous tremendous numerous ใจอะไรนะใจแก่ทิกอยากโตย่างช้าง massive monstrous colossal immense gargantuan colossal immenseน้องได้ไปเยอะมากไม่ว่าอันตรายอะไรน้องก็จะไม่ตกหลุมพรางของมันอะไรแปลว่าอันตรายนะนะคะ harm hazard jeopardy มีอันตรายพูดตามพี่3สิเอ้า harm hazard jeopardy มีอันตราย peril menace แสนร้ายอ้าว peril menace คุกคามว่าอะไรนะ threat เสี่ยง risk หลุมพราง pitfall threat risk pitfall ต่อท้ายก็if i เหมือนกัน threat risk pitfall ต่อท้ายก็คำใบ้คำแนะนำร่องรอย kill clue hint tip kill clue hint tip track trace trail track trace trail ตัวสุดท้าย trail แปลว่าทางเดินป่า track แปลว่ารางโหยเป๊ะว่า prevent ต่างกับ protect ยังไงเงยนะ prevent the country หรือ the enemy prevent the enemy แต่ protect the countryและนายสมัครทำงานหนักมีผลประยุกต์ใช้นายสมัครทำงานหนักมีผลประยุกต์ใช้ค่ะคือคำศัพท์ว่าอะไรคะอย่าลืมคำศัพท์ด้วยคำว่า apply แอปอะไรลูกพี่นายประทับใจมากค่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่นายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะลูกขอให้ทุกคนนะคะกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันอย่างถึงที่สุดจุดความฝันขึ้นเป็นความเป็นจริงให้ได้นะโค้งสุดท้ายเนี่ยมันไว้กันที่ใจอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้นะคะทำให้เต็มที่แล้วไม่มีคำว่าเสียดายนะลูกอย่าเอาเวลาไปท้อมันไม่เหลือเวลาท้อแล้วตอนนี้เหลือแต่เวลาทำอย่างเดียวพี่บอกให้ทำอะไรทำโจทย์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 แล้วต้องจับอะไรจับเวลาสำคัญมากนะคะเหนือสิ่งอื่นใดพี่แนนหวังว่าน้องๆ นะคะจะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะลูกนะคะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ให้ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นบัณฑิตที่ทรงคุณค่าตอบแทนคุณให้กับพื้นแผ่นดินไทยทุกคนสืบไปนะคะเจอกันข้างนอกทักทายพี่นะลูกนะเดินเข้ามาแล้วบอกพี่แนนคะหนูเคยเล่นกับพี่แนนที่แบรนด์ Summer Camp วันนี้หนูสำเร็จแล้วนะคะหนูติดแล้วนะคะพี่อยากได้ยินแบบนี้นะคะลูกจะเป็นไปได้ไหมสู้ไม่สู้เด็กๆสู้ขอให้ทุกคนโชคดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆ นะคะน้องๆจะได้รับไอ